สนับสนุนค่าไฟได้ที่พร้อมเพย์หรือ True Money Wallet 0894413820บาท2บาทก็ได้นะฮิฮิบทที่71ภายในสารธรรมแสงของพระพุทธเจ้าก็เต็มไปในอากาศดอกบัวสีทองบานสะพรั่งซู่ฉินก้าวไปข้างหน้ายกมือขวาขึ้นและลูบหน้าผากของส่วนกู่เบาๆด้วยนิ้วที่ยาวและทรงพลังของเขาหัวใจพระพุทธเจ้าที่ไม่สมบูรณ์นั้นโดยพื้นฐานแล้วมีสาเหตุมาจากกำเนิดแต่ไม่ว่าจะไม่สมบูรณ์เพียงใดก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจของพระพุทธเจ้าเสมอด้วยหัวใจส่วนนี้ของพระพุทธเจ้ามันจึงเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ที่จะทำให้สมบูรณ์ได้แน่นอนว่าในโลกทั้งใบมีเพียงซู่ฉินเท่านั้นที่ทำได้แม้ว่าพระอรหันต์แห่งวัดเซาหลินจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหรือถ้าเป็นตำนานศิลปะการต่อสู้จากโลกภายนอกมันก็ไม่ง่ายเลยที่จะทำให้หัวใจของพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ดวงตาแห่งความจริงสามารถมองเห็นผ่านชีทั้งหมดในโลกและหัวใจของพระพุทธเจ้าก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยธรรมชาติเมื่อรวมกับความแข็งแกร่งอันทรงพลังของซู่ฉินการรวมกันของทั้งสองก็สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ท่านอาจารย์ส่วนกูลืมตากว้างเมื่อนิ้วทั้งห้าของซู่ฉินลูบหน้าผากของเขาเพียงรู้สึกอบอุ่นและไม่สบายใจเท่านั้นแม้แต่ส่วนกู่ก็รู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆและเลือดในร่างกายของเขาก็เดือดพล่านราวกับว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นท่านผู้มีเกียรติสวัสดีท่านผู้มีเกียรติเจ้าอาวาสฮุยเหวินและหัวหน้าศาลรู้สึกประหลาดใจในตอนแรกแต่แล้วดูเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างจึงโค้งคำนับซู่ฉินในวัดเซาหลินทั้งหมดมีเพียงท่านผู้อาวุโสที่ยืนอยู่บนเมฆเท่านั้นที่สามารถเดินเข้าไปในศาลธรรมอย่างเงียบๆและทำให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวแม้ว่าเจ้าอาวาสฮุยเหวินและหัวหน้าศาลจะสงสัยว่าทำไมซู่ฉินจึงมาในเวลานี้พวกเขาก็เดาว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับส่วนกู่เวลาผ่านไปอย่างช้าๆแสงแห่งพระพุทธเจ้าค่อยๆแผ่กระจายออกไปราวกับเป็นนิรันดร์เจ้าอาวาสฮุยเหวินและหัวหน้าศาลรอด้วยความเคารพโดยไม่มีความอดทนแม้แต่น้อยในความเป็นจริงภายใต้แสงแห่งพระพุทธเจ้าแม้ว่าจะไม่ได้มุ่งเป้าไปที่พวกเขาแต่เจ้าอาวาสฮุยเหวินและหัวหน้าศาลก็ยังได้รับประโยชน์อยู่เล็กน้อยครึ่งชั่วโมงต่อมาซู่ฉินค่อยๆถอนมือขวาออกตอนนี้เขาได้ใช้พลังภายในของพระอรหันต์เพื่อช่วยพระภิกษุตัวน้อยส่วนกู่เติมเต็มหัวใจของพระพุทธเจ้าที่ไม่สมบูรณ์เขายังช่วยทำความสะอาดไขกระดูกและเอ็นอีกด้วยท้ายที่สุดแล้วในใจของซู่ฉินส่วนกู่คือหลักฐานที่เขาทิ้งไว้ให้กับวัดเซาหลินโดยธรรมชาติแล้วเขาจะให้ความสำคัญกับเขามากขึ้นหากนักศิลปะการต่อสู้คนอื่นๆในจีอองฮิวรู้ว่าเชียนคูพระภิกษุสามเณรในช่วงวัยรุ่นได้รับการชำระล้างโดยพระอรหันต์พวกเขาจะโกรธด้วยความหึงหวงอย่างแน่นอนเป็นที่น่าสังเกตว่าทั้งพระอรหันต์และตำนานศิลปะการต่อสู้ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่อีกระดับหนึ่งมานานแล้วหลังจากประสบกับการก้าวกระโดดขั้นสูงสุดการเปลี่ยนแปลงเส้นลมปราณของพระอรหันต์และการทำความสะอาดไขกระดูกนั้นเพียงพอที่จะทำให้ส่วนกู่สามารถเดินต่อหน้านักศิลปะการต่อสู้ส่วนใหญ่ในโลกก่อนที่เขาจะก้าวไปสู่เส้นทางแห่งการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ด้วยซ้ำหากเกิดปัญหาใดๆในอนาคตคุณจะพบฉันที่ด้านหลังภูเขาซู่ฉินทิ้งคำพูดเหล่านี้ไว้แล้วหันไปจากไปแสงของพระพุทธเจ้าก็ดับลงดอกบัวทองละลายสารธรรมก็สงบลงทันทีไม่นานหลังจากที่ซู่ฉินจากไปแล้วเจ้าอาวาสฮุยเหวินและหัวหน้าศาลคนอื่นๆก็กล้าพูดเจ้าอาวาสท่านผู้อาวุโสยอมรับส่วนกู่เป็นลูกศิษย์ของเขาหรือไม่หัวหน้าศาลของวอริอมอนาสเทริอดไม่ได้ที่จะถามแม้ว่าซู่ฉินจะไม่ได้พูดอย่างชัดเจนว่าเขายอมรับส่วนกู่เป็นลูกศิษย์ของเขาเนื่องจากเขาอนุญาตให้เขาไปที่ด้านหลังภูเขาเห็นได้ชัดว่าเขายอมรับเขาอยู่ในใจแล้วฉันไม่รู้เราจะเดาความคิดของพระผู้มีพระภาคได้อย่างไรเจ้าอาวาสฮุยเหวินสายหัวเล็กน้อยแต่เกิดความสงสัยขึ้นในใจแต่เหตุใดท่านพระศาสดาจึงเสด็จมาที่นี่คราวนี้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เจ้าอาวาสฮุยเหวินก็หันสายตาไปมองซนกู่ซึ่งหลับไปแล้วฮะในที่สุดเจ้าอาวาสฮุยเหวินก็ตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติซนกู่ในปัจจุบันไม่มีวิสัยทัศน์เหมือนเดิมราวกับว่าทุกอย่างกลับมาเป็นปกติการกลับคืนสู่จุดกำเนิดนี่กำลังกลับคืนสู่จุดกำเนิดใบหน้าของเจ้าอาวาสฮุยเหวินตกตะลึงขณะที่เขาพึมพำกับตัวเองหัวหน้าศาลคนอื่นๆก็ไม่เชื่อเช่นกันในขณะนี้แม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าซู่ฉินทำอะไรกับซวนกู่พวกเขาก็ตระหนักว่ามันควรจะเป็นสิ่งที่ดีเมื่อมองดูโลกต้นไม้ที่สูงที่สุดในป่าจะถูกลมพัดทำลาย
ถ้าซนกู่ยังคงรักษาวิสัยทัศน์จากเมื่อก่อนไม่ว่าเขาจะเก่งแค่ไหนเขาก็ยังต้องทนทุกทรมานในอนาคตแต่ตอนนี้ทุกสิ่งถูกซ่อนลึกอยู่ภายในร่างกายของเขามันไม่ร้อนหรือร้อนแต่มันพุ่งตรงสู่ท้องฟ้าซูชินคิดในใจอย่างเงียบฮ่าฮ่าเป็นเรื่องจริงที่ความแข็งแกร่งภายในของรัฐอรหันต์และความแข็งแกร่งภายในของศิลปะการต่อสู้ระดับก้าวนั้นไม่เหมือนกันเป็นการผิดจริงๆที่จะเรียกพวกเขาด้วยชื่อเดียวกันผลของแกนทองคำเคลือบใกล้จะจบลงแล้วความคิดของซูชินเปลี่ยนไปและแกนทองคำเคลือบอีกขวดก็ปรากฏขึ้นในมือของซูชินทันใดนั้นแก่นแท้ของพลังปราณแห่งโลกก็เริ่มเดือดและรวมตัวกันเล็กน้อยแต่สัมผัสแห่งสวรรค์ของซูชินระงับไว้ทันทีอึกซูชินกลืนแกนทองคำเคลือบโดยตรงในช่วงเวลานี้ซูชินได้ใช้แกนทองคำเคลือบเกือบ10อันซึ่งทำให้เขารู้สึกลำบากใจมาระยะหนึ่งแล้วอย่างไรก็ตามผ่านการลงชื่อเข้าใช้ซูชินได้รับแกนทองคำเคลือบมากกว่า1โลอีกครั้งซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคุ้มทุนและยังมีส่วนเกินอยู่โหแกนทองคำเคลือบที่ไม่มีสีและโปร่งใสเข้าไปในช่องท้องของเขาและทันใดนั้นพลังยามหาศาลก็เริ่มแพร่กระจายกลั่นตัวเป็นแก่นแท้ที่แท้จริงอย่างต่อเนื่องและไหลไปยังแขนขาและกระดูกของเขาในขณะที่ซูชินยังคงฝึกฝนต่อไปความแข็งแกร่งของเขาก็ค่อยๆก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นอย่างมั่นคงจากนั้นซูชินก็กลับไปสู่อดีตอีกครั้งลงชื่อเข้าใช้ฝึกฝนและทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวครั้งแรกของบูเดอร์เอสพอมโอลี่ไอเอ็มสปริมทุกวันอย่างไรก็ตามนอกจากนี้ซูชินจะให้คำแนะนำแก่ส่วนกู่เป็นครั้งคราวต้องบอกว่าส่วนกู่ผู้บรรลุพระฤทัยของพระพุทธเจ้าแล้วมีการรับรู้ที่เหลือเชื่อเขาเข้าใจศิลปะการต่อสู้หรือคัมภีร์พุทธศาสนาโดยพื้นฐานแล้วสิ่งนี้ยังช่วยซูชินให้พ้นจากปัญหาได้มากเขาเพียงแต่ต้องให้คำแนะนำเป็นครั้งคราวเท่านั้น3ปีผ่านไปในพริบตาในช่วง3ปีที่ผ่านมาวัดเซ้าหลินไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือซวนกู่ได้ก้าวเข้าสู่อาณาจักรนักสู้ระดับ7แล้วสิ่งนี้ทำให้ซูชินค่อนข้างพอใจเขาใช้เวลามากกว่า2เดือนในการเป็นศิลปินศิลปะการต่อสู้ระดับ7ดังนั้นซวนกู่จึงไม่เลวอยู่แล้วอย่างไรก็ตามแม้ว่าเวลาในวัดเซ้าหลินจะดำเนินไปอย่างช้าๆแต่โลกภายนอกก็กำลังพรุ่งพล่านสิทธิอายุน้อยที่สุดของเดอิสจองแห่งภูเขาวิเดงลงมาจากภูเขาด้วยดาบต้องการท้าทายวีรบุรุษของโลกราชครูแห่งเหมิงหยวนนำกองทัพนับล้านและทำลายประเทศเล็กๆแห่งหนึ่งพระราชวังของจักรพรรดิถังจักรพรรดิแห่งถังมีคำสั่งให้เจ้าชายหลี่เซิงได้รับตำแหน่งมกุฎราชกุมารทำให้เกิดความโกลาหลบทที่72ผู้เท่าของจักรพรรดิถังไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไปถ้าไม่ใช่เพราะขันทีที่สวมชุดสีม่วงสารคงอยู่ในความสับสนวุ่นวายแต่ถึงกระนั้นเจ้าชายก็ยังคงต่อสู้อย่างเปิดเผยและเป็นความลับและดยุคทุกคนก็มีความคิดที่แตกต่างกันแม้แต่ข้าราชบริพารจากทั่วประเทศก็ยังเดิมพันกับเจ้าชายองค์หนึ่งเดิมทีในสายตาของทุกคนในที่สุดจักรพรรดิถังก็จะแต่งตั้งเจ้าชายที่มีแนวโน้มมากที่สุดคนหนึ่งเป็นมกุฎราชกุมารท้ายที่สุดแล้วในบรรดาบุตรชายหลายคนของจักรพรรดิทั้งยกเว้นเจ้าชายเหล่านี้ที่มีความสามารถบางอย่างคนอื่นๆก็แค่เล่นไปรอบๆและรอความตายอย่างไรก็ตามสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือในที่สุดจักรพรรดิแห่งถังก็จะเลือกเจ้าชายหลี่เซิงเป็นมกุฎราชกุมารในที่สุดเจ้าชายหลี่เซิงเป็นบุตรชายของจักรพันดิตถังที่ถูกทิ้งไว้ข้างนอกและถูกนำตัวเข้ามาในวังเมื่อไม่กี่ปีก่อนพวกรัฐมนตรีและเจ้าชายก็รู้เรื่องนี้เช่นกันแต่พวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเจ้าชายหลี่เซิงจะได้รับการแต่งตั้งเป็นมกุฎราชกุมารเพราะหลักฐานของเจ้าชายหลี่เซิงตื้นเกินไปวัดเซ้าหลินเดเวนเซนส์ของซูชิงกวาดล้างและบังเอิญได้ยินสาวกบางคนพูดถึงการแต่งตั้งจักรพรรดิแห่งแทงให้เป็นมกุฎราชกุมารองค์ใหม่โอ้เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมกุฎราชกุมารจริงๆซูชินแต่คางของเขาดวงตาของเขาดูครุ่นคิดเมื่อเขาเห็นลีเชงครั้งแรกในคฤหาสน์แฟมิลี่ซูเขาเห็นว่าเขาได้รับชะตากรรมเกือบ1ใน10ของจักรวรรดิแทงตราบใดที่บุคคลดังกล่าวไม่ตายในอนาคตมันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่เขาจะขึ้นครองบัลลังก์อาณาจักรถังเมืองฉางอานหัวใจของซูชินเต้นรัวจักรวรรดิถังก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลา500ปีแล้วแต่เมืองหลวงของอาณาจักรถังอย่างเมืองฉางอานนั้นเป็นเมืองหลวงโบราณของราชวงศ์10ราชวงศ์และมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี
เป็นเวลาหลายพันปีที่บริเวณรอบนอกของเมืองฉางอันอาจได้รับการปรับปรุงใหม่นับครั้งไม่ถ้วนแต่แกนกลางของนครอิมพีเรียนไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้แต่พระราชวังหยกและพระราชวังอันสูงส่งในเมืองอิมพีเรียนก็ยังเหมือนเดิมเมื่อหลายพันปีก่อนในระดับหนึ่งเมืองฉางอันซึ่งเป็นจักรวรรดิได้เห็นความรุ่งเรืองและการล่มสลายของราชวงศ์สิบราชวงศ์ที่ยืนหยัดบนโลกมาเป็นเวลาหลายพันปีเมืองหลวงโบราณแห่งสิบราชวงศ์ความหมายแฝงของลัทธิเต๋าที่เมืองฉางอันสะสมมาตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาน่าจะคล้ายกับของวัดเซ้าหลินดวงตาของซูฉินเป็นประกายและเขาก็รู้สึกตื่นเต้นแม้ว่าซูฉินจะไม่เคยไปเมืองฉางอันด้วยตนเองแต่เขาเดาว่าจะต้องมีความหมายแฝงของลัทธิเต๋ามากมายในเมืองฉางซึ่งมีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตร์นับพันปีมันก็เพียงพอแล้วสำหรับซูฉินที่จะลงชื่อเข้าใช้เป็นเวลานานเมื่อความหมายแฝงของลัทธิเต๋าของวัดเซ้าหลินหมดลงฉันสามารถเดินทางไปฉางอันได้ความคิดของซูฉินผันผวนเมื่อพูดถึงการลงชื่อเข้าใช้วันนี้ฉันไม่ได้ใช้โอกาสในการลงชื่อเข้าใช้เลยจู่ๆซูฉินก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างได้และร่างของเขาก็หายไปเมื่อเขาปรากฏตัวอีกครั้งเขาก็อยู่นอกคลังพระคัมภีร์แล้วในอดีตฉันเคยลงชื่อเข้าใช้ที่ศาลโพหลายสิบครั้งตอนนี้ฉันมีแกนทองคำเคลือบเพียงพอแล้วฉันจะลงชื่อเข้าใช้ที่ศาลาคัมภีร์วันนี้ซู่ฉินพึมพำในใจระบบลงชื่อเข้าใช้ให้ฉันขอแสดงความยินดีกับโฮสต์สำหรับการลงชื่อเข้าใช้สำเร็จคุณได้รับอมิตาภสูตรในอดีตเสียงเครื่องจักรที่เย็นชาดังขึ้นในหูของซู่ฉินอมิตาภสูตรที่ผ่านมาการแสดงออกของซู่ฉินเปลี่ยนไปเล็กน้อยอมิตาภสูตรในอดีตเป็นหนึ่งในคัมภีร์สูงสุดของพุทธศาสนาเทียบเท่ากับตถาคตสูตรและสูตรแห่งความตายในอนาคตมันอยู่ในระดับสูงสุดแม้ว่าจะไม่ทรงพลังเท่าฝ่ามือของพระพุทธเจ้าแต่ก็อาจอยู่ไม่ไกลจากมันอย่างไรก็ตามวัดเซ้าหลินเปิดมานับพันปีแล้วแม้แต่พระสังฆราชโพธิมซึ่งเป็นที่รู้กันว่าได้ผสมผสานเทคนิคขั้นสูงสุดหลายอย่างเข้าด้วยกันก็ยังไม่เคยเข้าใจพระสูตรอมิตาภสูตรในอดีตเลยไม่ต้องพูดถึงคนอื่นๆเลยในระดับหนึ่งอมิตาภสูตรในอดีตไม่เหมาะสำหรับมนุษย์ที่จะเข้าใจซูฉินไม่คาดคิดว่าคราวนี้เขาจะลงชื่อเข้าใช้คัมภีร์สูงสุดนี้ครั้งนี้ฉันรวยมากจริงๆซูฉินมีความสุขมากรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของเขาในขณะที่เขาหันหลังกลับและกลับไปที่ BACK Mountain สำหรับคนอื่นๆแม้ว่าพวกเขาจะได้รับสำเนาต้นฉบับของอมิบอสูเทรในอดีตแต่ก็ไร้ประโยชน์เพราะพวกเขาไม่สามารถเข้าใจความลึกซึ้งที่มีอยู่ภายในได้ดังนั้นในสายตาของคนส่วนใหญ่อมิตาภสูตรในอดีตจึงไม่มีประโยชน์เท่าหมัดอรหันต์ด้วยซ้ำอย่างน้อยตราบใดที่ใครก็ตามศึกษาหมัดอรหันต์อย่างจริงจังแม้แต่คนธรรมดาก็สามารถเข้าใจมันได้ภายในไม่กี่เดือนแต่แล้วอมิตาภสูตรในอดีตล่ะไม่ว่าคุณจะมีความสามารถแค่ไหนหรือความสามารถในการเข้าใจของคุณสูงแค่ไหนหากคุณไม่เข้าใจมันจะมีประโยชน์อะไรแต่ซูชินนั้นแตกต่างจากคนอื่นคู่มือลับที่ได้รับผ่านระบบจะถูกปลูกฝังโดยระบบและมีความเชี่ยวชาญโดยอัตโนมัติและความยากของอมิตาภสูตรในอดีตคือไม่สามารถเข้าใจได้เลยกล่าวอีกในหนึ่งส่วนที่ยากที่สุดของอมิตาภสูตรในอดีตนั้นแท้จริงแล้วเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดในสายตาของซูชินเช่นเดียวกับที่ซูชินกำลังคิดความเข้าใจทุกประเภทเกี่ยวกับอมิตาภสูตรในอดีตพุ่งเข้าสู่หัวใจของซูชินอย่างต่อเนื่องในความมึนงงในส่วนลึกของจิตใจของซูฉินพระพุทธเจ้าในอดีตย่อตัวลงเล็กน้อยมองไปยังปัจจุบันและอนาคตจากอดีตอันไกลโพ้นบูมจิตใจของซูฉินสั่นไหวและทันใดนั้นเขาก็ลืมตาขึ้นมาอมิตาภสูตรในอดีตมีค่าควรแก่การเป็นคัมภีร์สูงสุดของพระพุทธศาสนาซูฉินพยักหน้าเล็กน้อยแม้แต่พระอรหันต์เช่นพระองค์ก็อดไม่ได้ที่จะดำดิ่งลงไปในพระสูตรอมิตาภสูตรในอดีตอมิตาภสูตรในอดีตเป็นวิธีการฝึกฝนจิตใจซึ่งเป็นวิธีการฝึกฝนทางจิตเพื่อเผยแพร่แก่นแท้ที่แท้จริงด้วยความคิดแก่นแท้ของซูฉินเริ่มไหลเวียนไปตามเส้นทางพิเศษก่อนที่จะได้รับพระสูตรอมิตาภสูตรที่ผ่านมาวิธีการฝึกฝนจิตใจของซูฉินคือศิลปะศักดิ์สิทธิ์ของพระอรหันต์ผู้ยิ่งใหญ่ศิลปะศักดิ์สิทธิ์ของพระอรหันต์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นวิธีการฝึกฝนทางจิตในระดับของพระอรหันต์ซึ่งสามารถเพิ่มความเร็วการฝึกฝนของซูฉินได้อย่างมากและยังเพิ่มความเข้าใจและการควบคุมสวรรค์และโลกของเขาอีกด้วยอาจกล่าวได้ว่าศิลปะศักดิ์สิทธิ์ของพระอรหันต์เป็นวิธีการฝึกฝนจิตใจชั้นยอดในระดับพระอรหันต์
แต่ตอนนี้ด้วยอมิตาภสูตรในอดีตซึ่งมีระดับสูงกว่าศิลปะศักดิ์สิทธิ์อรหันต์ผู้ยิ่งใหญ่ซูฉินจึงไม่ลังเลที่จะเปลี่ยนศิลปะศักดิ์สิทธิ์อรหันต์ผู้ยิ่งใหญ่โดยธรรมชาติโหโหซูฉินนั่งขัดสมาธิและแก่นแท้ของพระอรหันต์ในร่างกายของเขาไหลเวียนอย่างรวดเร็วหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องตามอมิตาภสูตรในอดีตโหในขณะที่อมิตาภสูตรในอดีตหมุนเวียนพายุแห่งแก่นแท้ของสวรรค์และโลกที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อก่อนถึง10เท่าก็ถูกพัดกระหน่ำในพื้นที่ต้องห้ามของภูเขาด้านหลังแก่นแท้ของสวรรค์และโลกจำนวนนับไม่ถ้วนควบแน่นเป็นรูปทรงกรวยขนาดใหญ่ไหลเข้าสู่ร่างกายของซูชินอย่างบ้าคลั่งเวลาผ่านไปอย่างช้าๆพายุแห่งแก่นแท้ของสวรรค์และโลกที่รวมตัวกันในพื้นที่ต้องห้ามของภูเขาด้านหลังไม่เพียงแต่ไม่กระจายออกไปแต่ยังค่อยๆแพร่กระจายไปยังวัดเซาหลินทั้งหมดสักครู่ดูเหมือนพายุก่อตัวขึ้นบนท้องฟ้าเหนือวัดเซาหลินซึ่งกว้างใหญ่และทรงพลังปกคลุมทุกสิ่งนั่นคืออะไรสาวกหลายคนของวัดเซาหลินเงยหน้าขึ้นมองด้วยความตกตะลึงพวกเขาทั้งหมดแค่ทำสิ่งต่างๆของตัวเองฝึกฝนและทำงานแต่พวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าสวรรค์และโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันและแก่นแท้ของสวรรค์และโลกที่ไม่มีที่สิ้นสุดรวมตัวกันเพื่อครอบคลุมทุกสิ่งเจ้าอาวาสฮุยเหวินและหัวหน้าศาลเป็นคนแรกที่มารวมตัวกันแก่นแท้ของชีก็เหมือนกับฝนนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากท่านผู้อาวุโสเมื่อพวกเขามีความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการฝึกฝนของพวกเขาเจ้าอาวาสหุยเหวินพึมพำกับตัวเองด้วยใบหน้าเคร่งขรึมหัวหน้าศาลมองหน้ากันและกลืนน้ำลายในสายตาของพวกเขาพระผู้มีพระภาคเปรียบเสมือนผู้เป็นอมตะยืนอยู่ที่จุดสูงสุดของโลกพวกเขานึกไม่ถึงว่าถ้าท่านผู้อาวุโสยังคงบุกทะลวงต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นและในขณะที่เหล่าสาวกของวัดเซาหลินกำลังพูดคุยกันอย่างมีชีวิตชีวาในพื้นที่ต้องห้ามของภูเขาหลังซูฉินที่กำลังนั่งขัดสมาธิอยู่จู่ๆก็ลืมตาขึ้นมาบทที่73ฉันไม่ได้คาดหวังว่ามีบอสูเธอในอดีตจะมีพลังมากขนาดนี้ซูฉินรู้สึกประหลาดใจเขาฝึกฝนอมิตาภสูตรที่ผ่านมาเพียง1ชั่วโมงและเขารู้สึกว่าความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นมากถึง10วันของการทำงานหนักแกนทองคำเคลือบก็หดตัวเช่นกันซูชินดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างในขณะที่เขาพึมพำกับตัวเองโดยปกติแล้วแกนทองคำเคลือบจะใช้เวลา 1-2 เดือนในการดูดซับมันเนื่องจากแกนทองคำเคลือบมีพลังการรักษามากเกินไปแม้แต่คนอย่างซูชินอรหันต์ก็ต้องใช้เวลาในการย่อยและดูดซับมันแต่แค่ตอนนี้เมื่อซูชินหมุนเวียนพระสูตรอมิตาภะในอดีตเขาพบว่าแกนทองคำเคลือบในช่องท้องส่วนล่างของเขากำลังละลายด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวไม่เลวไม่เลวด้วยอัตรานี้ข้าจะสามารถก้าวเข้าสู่สวรรค์ชั้นที่สองของพระอรหันต์ได้ภายใน1ปีดวงตาของซูชินเป็นประกายหากไม่มีอมิบอสูเพลในอดีตแม้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากแกนทองคำเคลือบซูชินก็ยังต้องใช้เวลาเกือบ10ปีจึงจะทะลุผ่านได้แต่ตอนนี้เวลาสั้นลงกว่า10เท่าและนี่เป็นเพราะความก้าวหน้าของพระอรหันต์ไม่ใช่แค่การสะสมพลังงานเท่านั้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือความเข้าใจเรื่องสวรรค์และโลกมิฉะนั้นความก้าวหน้าของซูชินจะเร็วยิ่งขึ้นไปอีกมีข่าวลือว่าหากใครเข้าใจอมิตาภสูตรในอดีตตถาคตสูตรและอมิตาภสูตรในอนาคตซึ่งเป็นคัมภีร์สูงสุดทั้ง3ของพุทธศาสนาเราจะเป็นอิสระและปราศจากพันธนาการอย่างแท้จริงการแสดงออกของซูชินมีความปรารถนาเล็กน้อยน่าเสียดายแม้ว่าจะมีประโยชน์มากมายในการปลูกฝังอมิบอสูเทอในอดีตแต่การบริโภคแกนทองคำเคลือบก็ยังเร็วเกินไปซูชินคิดกับตัวเองเดิมทีแกนทองคำเคลือบที่สมบูรณ์นั้นเพียงพอสำหรับซูชินที่จะดูดซาบเป็นเวลา 1-2 เดือนแต่ตอนนี้เขาอาจจะต้องใช้แกนทองคำเคลือบครั้งที่2ใน1สัปดาห์ข้างนอกมีเรื่องวุ่นวายเหรอจิตใจของซูชินขยับและสัมผัสักอันน่าสะพรึงกลัวของเขาก็ปกคลุมไปทั่ววัดเซาหลินอย่างรวดเร็วแม้ว่าพายุพลังภายนอกจะเริ่มสลายไปเมื่อซูชินหยุดการฝึกฝนแต่ก็เห็นได้ชัดว่ามันจะไม่หายไปอย่างสมบูรณ์ในเวลาอันสั้นนอกเขตต้องห้ามของภูเขาด้านหลังเจ้าอาวาสหุยเหวินและหัวหน้าศาลกำลังลังเลว่าควรจะเข้าไปหรือไม่ท้ายที่สุดแล้วความปั่นป่วนในตอนนี้ค่อนข้างใหญ่แม้ว่าเจ้าอาวาสหุยเหวินคาดเดาจากหนังสือโบราณในวัดว่าซูฉินได้พัฒนาความก้าวหน้าในการฝึกฝนของเขาแต่เขาก็ยังคงกังวลกระทันหันณตอนนี้เสียงสงบดังก้องอยู่ในหูของเจ้าอาวาสหุยเหวินและหัวหน้าศาลพวกเจ้าทุกคนออกไปเจ้าอาวาสหุยเหวินและหัวหน้าศาลโค้งคำนับเล็กน้อยทันทีใช่
ในขณะเดียวกันภายนอกพระราชวังของจักรพรรดิถังเจ้าชายหลี่เซิงยังคงมีสีหน้าไม่อยากจะเชื่อพระบิดาทรงตั้งข้าพเจ้าเป็นมกุฎราชกุมารเจ้าชายหลี่เซิงกระพริบตาด้วยความสับสนแม้ว่าเขาจะรู้จักตัวตนของเขาเมื่อหลายปีก่อนแต่เขาเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์อิมพีเรียนอย่างไรก็ตามหลี่เชงไม่เคยคิดฝันว่าวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นมกุฎราชกุมารมกุฎราชกุมารคืออะไรไม่ว่าราชวงศ์ไหนมกุฎราชกุมารก็เป็นรองเพียงจักรพรรดิเท่านั้นและหลังจากที่จักรพรรดิสิ้นพระชนม์เขาก็เป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะนั่งบนบัลลังก์อาจกล่าวได้ว่าถ้าหลี่เชงกลายเป็นมกุฎราชกุมารเขาจะเป็นเจ้านายของจักรวรรดิแท้งในอนาคตยุนเอ๋อนี่เป็นเรื่องจริงเหรอหลี่เชงมองไปที่ซูยูหยุนที่อยู่ข้างๆเขาเมื่อไม่กี่ปีก่อนเขาได้ติดตามขันทีหลิวไปที่พระราชวังอิมพีเรียนและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็พาซู่เยเว่ยหยุนมาที่นี่อย่าดีใจมากนะมันไม่ใช่เรื่องดีสำหรับคุณที่จะเป็นมกุฎราชกุมารซู่เยเว่ยหยุนส่ายหัวแล้วพูดมันไม่ใช่เรื่องดีองค์ชายหลี่เซิงก็สงบลงเช่นกันแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่เคยคิดที่จะเป็นมกุฎราชกุมารไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจักรพรรดิถังตั้งพระองค์เป็นมกุฎราชกุมารเจ้าชายคนอื่นๆจะคิดอย่างไรรัฐมนตรีในราชสำนักจะคิดอย่างไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพี่น้องของหลี่เชงต่อสู้อย่างเปิดเผยและเป็นความลับเพื่อชิงตำแหน่งมกุฎราชกุมารและพวกเขาก็เกือบจะละทิ้งการเสแสร้งแสดงความจริงใจทั้งหมดพวกเขาจะยอมให้ตำแหน่งมกุฎราชกุมารตกบนศีรษะของหลี่เชงหรือไม่นอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีในราชสำนักอีกด้วยพวกเขาวางเดิมพันกับเจ้าชายมานานแล้วและเดิมพันทุกสิ่งที่พวกเขามีว่าเจ้าชายสามารถสืบทอดบัลลังก์ได้หากมกุฎราชกุมารสิ้นพระชนม์ในที่สุดรัฐมนตรีที่เข้าข้างแล้วเหล่านี้จะคิดอย่างไรแค่คิดเกี่ยวกับมันอย่างรวดเร็วก็ทำให้เจ้าชายหลี่เซิงรู้สึกเสียวซ่าที่หนังศีรษะและเขารู้สึกราวกับว่าเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังไม่ต้องกังวลในเมื่อฝ่าบาททรงตัดสินใจเช่นนี้แล้วจึงต้องมีเหตุผลซู่เยเว่หยุนปลอบใจเขาฉันหวังว่าอย่างนั้นหลี่เชงพยักหน้าอย่างแข็งขันณตอนนี้ทันใดนั้นก็มีคนรับใช้คนหนึ่งรีบวิ่งเข้ามาฝ่าบาทบุคคลจากพระราชวังอิมพีเรียนอยู่ที่นี่มีคนจากพระราชวังอิมพีเรียนมาที่นี่เหรอเจ้าชายหลี่เซิงผงะเล็กน้อยและพูดทันทีว่าฉันรู้ฉันจะไปเดี๋ยวนี้เร็วๆนี้หลี่เซิงพาซู่เยเว่หยุนออกไปข้างนอกในขณะนี้ประตูถูกล้อมรอบไปด้วยกองทัพต้องห้ามมานานแล้วและขันทีสวมชุดทางการสีม่วงก็ยืนอยู่ที่นั่นด้วยรอยยิ้มสีม่วงหลี่เซิงรู้สึกเพียงเสียงคำรามในหัวของเขาเมื่ออยู่ในช้างแอ่นมาเป็นเวลานานหลี่เชงก็รู้ดีว่าสีม่วงเป็นตัวแทนของพระราชวังอิมพีเรียนอย่างไรนั่นคือหัวหน้าขันทีชาวซึ่งเป็นรองเพียงจักรพรรดิถังในพระราชวังอิมพีเรียนทั้งหมดภายใต้สถานการณ์ปกติขันทีชาวจะรับใช้จักรพรรดิถังและเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะออกจากพระราชวังอิมพีเรียนแต่ตอนนี้ขันทีเจ้าปรากฏตัวนอกประตูเมื่อคิดถึงสิ่งนี้หลี่เชงก็รู้สึกกลัวเล็กน้อยฝ่าบาทเมื่อเห็นหลี่เชงออกมาขันทีชาวก็โค้งคำนับเล็กน้อยขันทีเจ้าหลี่เซิงคืนธนูทันทีด้วยสีหน้าเคร่งขรึมข้าพระเจ้าอยู่ภายใต้พระบัญชาของฝ่าพระบาทให้นำฝ่าพระบาทไปยังพระราชวังตะวันออกขันทีชาวพูดช้าๆพระราชวังตะวันออกหลี่เซิงผงะเล็กน้อยและพูดว่าฉันจะเก็บข้าวของทันทีและไปที่พระราชวังตะวันออกกับขันทีเจ้าไม่จำเป็นขันทีเจ้าส่ายหัวเล็กน้อยแล้วพูดว่าฝ่าบาทสามารถไปกับฉันได้แล้วในส่วนของสิ่งต่างๆพระราชวังตะวันออกได้เตรียมทุกอย่างไว้แล้วแต่หลี่เชงดูลังเลเขามองไปที่ซู่เยหวุนและถามอย่างไม่แน่นอนว่าถ้าอย่างนั้นหยุนเอ๋อกับฉันจะไปที่พระราชวังตะวันออกกับขันทีเจ้าหยุนเอ๋อขันทีเจ้ามองไปที่ซู่หยุนแล้วส่ายหัวมีเพียงมกุฎราชกุมารและมกุฎราชกุมารเท่านั้นที่สามารถอยู่ในพระราชวังตะวันออกได้ส่วนคนอื่นๆพวกเขาไม่สามารถเข้าไปได้แม้ว่าซู่เยหวุนจะเป็นภรรยาของหลี่เซิงแต่เธอก็ไม่ได้รับการพระราชทานตำแหน่งมกุฎราชกุมารอย่างเป็นทางการท้ายที่สุดแม้แต่หลี่เชงก็เพิ่งได้รับแจ้งในวันนี้ว่าเขาได้เป็นมกุฎราชกุมารแล้วเขาจะมีเวลามอบตำแหน่งให้กับซู่หยุนได้อย่างไรคุณไปที่พระราชวังตะวันออกก่อนฉันไม่รีบ
ซู่เย่เว่ยหยุนเห็นหลี่เซิงลังเลและพูดด้วยเสียงต่ำทันทีคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาคือขันทีเจ้าหากความลังเลใจของหลี่เชงทำให้ขันทีชาวโกรธมันคงจะสร้างปัญหาให้กับจักรพรรดิถังฟาบาดไปกันเถอะขันทีเจ้าเห็นว่าหลี่เซิงไม่ตอบสนองและขมวดคิ้วจากนั้นจึงเหลือบมองซู่อยู่หยุนอีกครั้งเมื่อมองแวบเดียวขันทีเจ้าก็เหลือบมองจี้หยกที่ซู่อยู่หยุนสวมอยู่ตลอดเวลาจี้หยกนั้นดูธรรมดามากแต่ซู่เย่เว่ยหยุนถือมันไว้ใกล้ตัวของเธอเห็นได้ชัดว่าเธอให้ความสำคัญกับมันมากอย่างไรก็ตามขันทีชาวดูเหมือนจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างสายตาของเขามุ่งความสนใจไปที่จี้หยกที่เอวของซู่หยุนทันทีนี่คือยิ่งขันทีชาวมองมากเท่าไรหัวใจของเขาก็ยิ่งใจสั่นมากขึ้นเท่านั้นในที่สุดสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปและใบหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความไม่เชื่อบทที่74นี่คือสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของชั้นประถมศึกษาปีที่1ขั้นสูงการแสดงออกของขันทีเจ้าแข็งขรึมอย่างยิ่งในขณะที่เขาจ้องมองจี้หยกที่ห้อยอยู่บนเอวของซู่อยู่หยุนแม้ว่าสายแห่งสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ในจี้หยกจะถูกซ่อนไว้ลึกมากขันทีเจ้าก็เป็นระดับพิกเฟิร์สคลาสเช่นกันหากเขาต้องการมันก็ไม่สามารถซ่อนตัวจากเขาได้เกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นไปได้ไหมที่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาที่พระองค์แต่งงานมีระดับสูงสุดคอยสนับสนุนเธอขันทีชาวเพียงรู้สึกว่ามันไร้สาระอย่างยิ่งพี่เฟิร์สเกรดนั้นหายากแค่ไหนคนไหนที่ไม่ดูแลภูมิภาคและใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลจักรพรรดิแห่งแทงซ่อนหลีเชงไว้ในหมู่สามัญชนขันทีชาวก็รู้เช่นกันแม้แต่ขันทีหลิวซึ่งคอยปกป้องหลีเซิงอย่างลับๆก็ยังถูกจัดเตรียมโดยขันทีเจ้าขันทีเจ้ารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับหลีเซิงเหมือนหลังมือของเขาสำหรับลูกสาวของครอบครัวซูซึ่งแต่งงานกับหลีเชงรวมถึงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับแฟมิลี่ซูนั้นมันถูกวางไว้อย่างเป็นธรรมชาติต่อหน้าขันทีชาวเมื่อนานมาแล้วสิ่งที่ขันทีเจ้าไม่ได้ฝันถึงก็คือลูกสาวของตระกูลซูในสายตาของเขานั้นแท้จริงแล้วเป็นลูกสาวชั้นหนึ่งที่คอยสนับสนุนเธอมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าจี้หยกนี้ถูกซู่อยู่หยุนหยิบขึ้นมาโดยบังเอิญความคิดของขันทีชาวเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายเขาก็ปฏิเสธความคิดนี้ในโลกนี้มีเพียงระดับสูงสุดที่หนึ่งจำนวนมากเท่านั้นและยังมีระดับสูงสุดที่หนึ่งเพียงไม่กี่คนที่สามารถควบแน่นสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ได้สำหรับการเต็มใจที่จะแยกเกลียวความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์และวางไว้ในจี้หยกแทบจะไม่มีระดับสูงสุดอันดับหนึ่งเลยจี้หยกที่ซู่อยู่หยุนหยิบขึ้นมาโดยบังเอิญจะเกี่ยวข้องกับระดับพิกเฟิร์สได้อย่างไรการแยกสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ออกไปถ้าใครไม่มีเทคนิคคลับที่เกี่ยวข้องแม้จะอยู่ในระดับสูงสุดมันก็จะกินต้นกำเนิดของตัวเองเว้นเสียแต่ว่าจะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเขาจริงๆไม่มีอันดับหนึ่งสูงสุดคนใดจะทำอย่างนั้นทันใดนั้นความคิดของขันทีชาวก็ผันผวนมันคือใครความเป็นไปได้อย่างหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งก็แวบขึ้นมาในใจของขันทีชาวและเช่นเดียวกับที่ขันทีชาวกำลังคิดอยู่เห็นได้ชัดว่าเจ้าชายหลี่เซิงได้รับการชักชวนโดยซูเยหยุนและเตรียมพร้อมที่จะไปที่พระราชวังตะวันออกชั่วคราวกับขันทีเจ้าหลังจากนั้นไม่นานเขาจะขอให้จักรพรรดิแห่งแทงให้มกุฎราชกุมารมอบตำแหน่งมกุฎราชกุมารซูยูหยุนจากนั้นเขาก็จะรับสู่ยูหยุนขันทีเจ้าไปกันเถอะลี่เชงมองไปที่ซูหยุนอย่างไม่เต็มใจและพูดกับขันทีเจ้าจริงๆแล้วเป็นไปไม่ได้เลยต่อรองไม่ได้ขันทีของซูเยหยุนองค์หญิงซูเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นมันไม่ช้าก็เร็วมันเป็นเจ้าหญิงของเจ้าชายเจ้าหญิงแล้วก็ขันทีเจ้าเหลือบมองจี้หยกที่เอวของซูหยุนแล้วโค้งคำนับเล็กน้อยแล้วพูดว่าโปรดตามฉันมาขันทีเจ้าพูดแบบนี้องค์ชายหลี่เซิงและซูเยเว่ยหยุนตกตะลึงเกิดอะไรขึ้นเหตุใดขันทีเจ้าจึงเปลี่ยนใจกระทันหันแม้ว่าหลี่เชงไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับยูเนือกชาวมาก่อนแต่เขาก็มีความคิดคร่าวๆว่ายูเนือกชาวเป็นคนแบบไหนจากข่าวลือที่แพร่กระจายโดยผู้อื่นทั่วทั้งพระราชวังยกเว้นฝ่าบาทไม่มีใครเปลี่ยนใจขันทีเจ้าได้เจ้าชายไม่สามารถรัฐมนตรีไม่สามารถแต่ตอนนี้องค์ชายหลี่เซิงและซู่เย่เว่ยหยุนมองหน้ากันและทำได้เพียงกัดกระสุนแล้วติดตามขันทีเจ้าไปครึ่งวันต่อมาพระราชวังของจักรพรรดิถังฟาบาดสตรีธรรมดาที่พระองค์อภิเษกสมรสมีอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ขันทีชาวโค้งคำนับเล็กน้อยจากนั้นขันทีเจ้าก็แจ้งจักรพันดิถังว่าเขาได้พบสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งสูงสุดบนซู่อยู่หยุนโอ้
น่าสนใจน่าสนใจเห็นได้ชัดว่าท่าทางของจักรพรรดิถังมีอายุมากกว่ามากและเขายังไออย่างรุนแรงขณะพูดเมื่อเห็นฉากนี้สีหน้าของคันทีเจ้าก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาก้าวไปข้างหน้าทันทีเหยียดมือขวาออกและค่อยๆกดลงบนจักรพรรดิถังหลังจากนั้นไม่นานผิวของจักรพรรดิถังฟื้นขึ้นมาเล็กน้อยและเขาก็โบกมือแล้วพูดว่าคุณคิดว่าเจ้าของจี้หยกที่แท้จริงหมายถึงอะไรคนรับใช้ชราคนนี้ไม่รู้คันทีเจ้าหยุดครู่หนึ่งแล้วพูดต่อแต่คนรับใช้ชราคนนี้คิดว่าเจ้าของจี้หยกที่แท้จริงไม่ควรสนใจการต่อสู้เพื่อชิงบัลลังก์หน้าที่ที่แท้จริงของจี้หยกนั้นคือการปกป้องและไม่มีจุดประสงค์อื่นใดคันทีชาวพูดช้าๆเป็นเพราะเหตุนี้เขาจึงเปลี่ยนใจและตกลงที่จะปล่อยให้ซู่หยุนและหลี่เซิงอยู่ด้วยกันในพระราชวังตะวันออกท้ายที่สุดเมื่อเผชิญหน้ากับปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งระดับสูงที่ไม่ได้แสดงความอาฆาตพยาบาทการแสดงความปรารถนาดีอย่างเหมาะสมจะเป็นประโยชน์และไม่เป็นอันตรายเท่านั้นหากปรมาจารย์ระดับสูงสุดระดับหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านหลังซู่เยหวุนเต็มใจที่จะสนับสนุนเจ้าชายหลี่เซิงไม่ต้องพูดถึงการใช้ชีวิตในพระราชวังตะวันออกแม้แต่การมอบตำแหน่งจักรพรรดินีในอนาคตก็เป็นเพียงคำพูดไม่กี่คำตราบใดที่เขาสามารถเอาชนะจุดสูงสุดระดับหนึ่งได้ราคาใดก็ตามก็คุ้มค่าที่จะจ่ายฉันรู้ดูเหมือนว่าโชคของเด็กคนนี้จะดีกว่าของจักรพรรดิองค์นี้จักรพรรดิถังโน้มตัวบนบัลลังก์มังกรเล็กน้อยแล้วลูกคิ้วพยายามปลุกตัวเองให้ตื่นขันทีเจ้ารออยู่ด้านข้างและไม่พูดทันใดนั้นพระราชวังก็ตกอยู่ในความเงียบหลังจากเวลานานจักรพรรดิถังพูดช้าๆพูดตามตรงฉันจะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนการแสดงออกของขันทีเช้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้หลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเขาก็พูดว่า3ปีแม้ว่าคนรับใช้ชราคนนี้จะพยายามอย่างดีที่สุดฉันก็รับประกันได้เพียงว่าฝ่าบาทจะอยู่ได้3ปี3ปีใกล้จะถึงเวลาแล้วการแสดงออกของจักรพรรดิถังไม่เปลี่ยนแปลงราวกับว่าเขาไม่ได้ยินว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนวัดเซาหลินตั้งแต่ได้รับอดีตมีบอสูเพรซูชินดูเหมือนจะย้อนกลับไปในยุคที่เขาอยู่ในเกรด9มาชเดโอเขารู้สึกได้ว่าความแข็งแกร่งของเขาพัฒนาขึ้นทุกวันข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวคือมันใช้แกนทองคำเคลือบมากเกินไปใกล้จะถึงเวลาแล้วถึงเวลาบุกทะลวงแล้วในพื้นที่ต้องห้ามด้านหลังภูเขาซูชินนั่งขัดสมาธิค่อยๆหมุนเวียนแก่นแท้ในร่างกายของเขาและปรับสภาพของเขาหลังจากกินแกนทองคำเคลือบไปหลายสิบอันในที่สุดฐานฝึกฝนของซูชินก็มาถึงชั้นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งของพระอรหันต์เริ่มกันเลยด้วยความคิดในใจของซูชินแกนทองคำเคลือบ20อันก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาเพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนานั้นไม่มีทางที่จะเข้าใจผิดได้ซูชินยังใช้ความพยายามอย่างมากและเตรียมที่จะใช้แกนทองคำเคลือบ20อันเพื่อบังคับให้ทะลุทะลวงแกนทองคำเคลือบ1อันก็เพียงพอแล้วสำหรับพระอรหันต์ที่จะย่อยและดูดซาบเป็นเวลาหลายเดือนเมื่อรวม20อย่างเข้าด้วยการพลังยาที่น่าสะพรึงกลัวน่าจะเพียงพอที่จะทำให้พระอรหันต์ระเบิดได้ถ้าซูชินไม่มีอมิตาภสูตรในอดีตเพื่อปกป้องร่างกายของเขาเขาจะไม่กล้าทำเช่นนี้อึกซูชินกลืนแกนทองคำเคลือบและเริ่มหมุนเวียนพระสูตรอมิตาภะในอดีตเพื่อปรับแต่งพลังการรักษาเกือบจะในทันทีร่างกายของซูชินเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆอีกครั้งเวลาผ่านไปอย่างช้าๆและรัศมีของซูชินก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆราวกับว่าความว่างเปล่าอันกว้างใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่ใช่เพราะพื้นที่ต้องห้ามของภูเขาด้านหลังและตราประทับฝ่ามือของพระพุทธเจ้าที่ทิยูโอยเรหอนทิ้งไว้ออร่าของซูชินคงจะทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าและปราบปรามวัดเซาหลินทั้งหมดเพียงเท่านี้แก่นแท้ของซูชินก็เดือดมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งดูเหมือนว่ามันจะทะลุพันธนาการบางอย่างและไปถึงอาณาจักรใหม่บัสในที่สุดฉันก็ได้เข้าสู่สวรรค์ชั้นที่2ของพระอรหันต์แล้วซูชินค่อยๆลืมตาขึ้นและรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาบทที่76น่าสนใจการแสดงออกของซูชินไม่เปลี่ยนแปลงแต่ความสนใจของเขาป่องๆเราต้องรู้ว่าตอนนี้เขาเป็นพระอรหันต์แห่งสวรรค์ชั้น2ภายใต้การปกปิดของสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาแทบจะมองเห็นทุกสิ่งได้เว้นแต่จะเป็นโรงไฟฟ้าในระดับเดียวกันไม่มีทางที่เขาจะพลาดสิ่งใดไปเป็นไปได้ไหมว่าประตูหินนั้นเป็นผลงานของพระอรหันต์แห่งวัดเซาหลินซูชินครุ่นคิดอยู่ในใจเขาไม่สงสัยว่าซวนกู่กำลังโกหก
ประการแรกเพราะส่วนกู่ไม่กล้าที่จะทำเช่นนั้นประการที่สองเพราะสถานที่ที่ส่วนกู่กล่าวว่าอยู่ในวัดเซาหลินหากซูฉินต้องการตรวจสอบเขาก็สามารถทำได้ในทันทีดูเหมือนว่ายังมีความลับบางอย่างในวัดเซาหลินที่ฉันไม่รู้ซูฉินถอนหายใจในใจวัดเซาหลินเป็นนิกายศิลปะการต่อสู้ที่สำคัญซึ่งมีมรดกสืบทอดมานับพันปีมีพระอรหันต์หลายท่านซูฉินไม่เชื่อว่ามันไม่มีหลักฐานท่านผู้เจริญที่ผมพูดนั้นจริงส่วนกู่เห็นว่าซูฉินไม่ได้พูดเป็นเวลานานเขาคิดว่าซูฉินไม่เชื่อเขาและจู่ๆก็เริ่มวิตกกังวลเมื่อได้ยินสิ่งนี้ซูฉินก็ยิ้มและพูดเบาๆฉันรู้เอาละนำทางไปฉันจะพาคุณไปดูซูฉินอยากรู้มากว่าพระอรหันต์แห่งวัดเซาหลินคนไหนที่ออกจากประตูหินไปเร็วๆนี้โดยมีส่วนกู่เป็นผู้นำซูฉินก็มาถึงประตูหินที่นี่ซูฉินมองไปรอบๆนี่คือด้านหลังเนินเขารกไปด้วยหญ้าและต้นไม้โดยปกติแล้วแทบจะไม่มีสาวกคนใดมาที่นี่และประตูหินที่ส่วนกู่พูดถึงก็อยู่ในมุมที่ไม่สะดุดตานี่คือซูฉินสัมผัสได้อย่างระมัดระวังการก่อตัวของสวรรค์และโลกซูฉินรีตาลงไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์หรือตำนานศิลปะการต่อสู้พวกเขาทั้งสองได้ก้าวข้ามขอบเขตของเส้นทางศิลปะการต่อสู้ทั้ง9ขั้นแล้วการฝึกฝนของพวกเขาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงร่างกายของพวกเขาเองอีกต่อไปแต่กลับเป็นการทำความเข้าใจสวรรค์และโลกมากกว่าในส่วนของการสร้างสวรรค์และโลกเป็นสิ่งที่พระอรหันต์ได้เข้าใจจากสวรรค์และโลกมีอะไรใหญ่แห่งสวรรค์และโลกหลายประเภทบางคนมีแนวโน้มที่จะปรับปรามมากกว่าเช่นอะไรอันยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์และโลกในหอคอยปรับปรามปีศาจบางคนโน้มตัวไปทางการฆ่าศัตรูในขณะที่บางคนโน้มตัวไปทางการปกปิดการก่อตัวของสวรรค์และโลกบนประตูหินที่อยู่ตรงหน้านั้นเป็นประเภทปกปิดเป็นเพราะอะไรอันยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์และโลกนี้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของซูฉินจึงสามารถปกปิดได้ชั่วคราวพระผู้มีพระภาคเจ้าที่นี่คือที่นี้ส่วนกู่ชี้ไปที่ประตูหินแล้วพูดด้วยเสียงต่ำฉันเข้าใจซูฉินก้าวไปข้างหน้าและปรากฏตัวนอกประตูหินที่นี่ที่ไหนในม่านตาของซูฉินมีวังวนหมุนอย่างอธิบายไม่ได้เนื่องจากเขารู้ว่ามีอะไรใหญ่แห่งสวรรค์และโลกอยู่ที่นี่ซูฉินโดยธรรมชาติแล้วจะไม่สำรวจต่อไปด้วยจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาดังก้องซูฉินยกมือขวาขึ้นแล้วกดเบาๆที่ประตูหินกระทันหันราวกับว่าเขาได้สัมผัสกลไกบางอย่างประตูหินทั้งบานเริ่มถอยออกอย่างช้าๆเผยให้เห็นทางเข้าที่มืดมิดท่านผู้เจริญส่วนกู่ตกตะลึงเขาพยายามอย่างดีที่สุดแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถเปิดประตูหินได้แต่ในมือของซูฉินประตูหินนั้นเชื่อฟังมากและมันถูกเปิดออกโดยตรงเหรอซูฉินไม่พูดและเดินไปที่ทางเข้าอย่างไม่เร่งรีบด้วยดวงตาแห่งความจริงซูฉินมั่นใจมากว่าไม่มีอะไรที่ทางเข้าที่จะคุกคามเขาได้ซูฉินเดินไปตามขั้นบันไดหินตรงทางเข้าและเดินเข้าไปข้างในต่อไปในทางกลับกันส่วนกู่ยืนอยู่ข้างนอกอย่างเชื่อฟังเขาไม่ต้องการเข้าไปสร้างปัญหาให้กับซูฉินเร็วๆนี้ซูฉินเดินลงบันไดหินและมาถึงห้องลับที่ว่างเปล่ามากมีชั้นหนังสือมากมายในห้องลับและมีคัมภีร์ทางพุทธศาสนาหลายเล่มวางอยู่บนนั้นอย่างไรก็ตามคัมภีร์พุทธศาสนาส่วนใหญ่เน่าเปื่อยไปแล้วและเหลือเพียงบางส่วนเท่านั้นพระไตรปิฎกบางเล่มที่ทำจากเปลือกไม้พิเศษแทบไม่ได้รับการเก็บรักษาไว้ห้องลับนี้มีมาอย่างน้อย 1,000 ปีซูฉินเดาในใจขณะที่เขาเดินลึกเข้าไปในห้องลับไม่นานนักก็มาถึงสุดทางก็เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งสวมเสื้อเกราะสีทองนั่งเงียบๆนั่งไขว่ห้างอยู่พระภิกษุในแคเสกสีทองไม่หายใจอีกต่อไปเห็นได้ชัดว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วเขาคือทูโออราหันซูฉินมองดูพระภิกษุในตลับทองอย่างระมัดระวังและสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยทัวอรหันเป็นพระอรหันองค์สุดท้ายของวัดเซาหลินแน่นอนว่ามีรูปของเขาอยู่ในวัดเพื่อให้ลูกศิษย์ในอนาคตได้ชื่นชมในความเป็นจริงไม่เพียงแต่ TUOARAHAN เท่านั้นแต่พระอรหันอื่นๆทั้งหมดของวัดเซาหลินก็เหมือนกันตัวทัวอรหันเมื่อ900ปีก่อนความคิดของซูฉินเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับ TUOARAHAN ในวัดเซาหลินในฐานะพระอรหันต์องค์สุดท้ายตัวอรหันต์ได้สิ้นพระชนอย่างเร่งรีบก่อนจะมีพระชนมายุ 400 พรรษาเพื่อปราบพระมารแม้แต่ฝ่ามือของพระพุทธเจ้าก็สูญหายเพราะเหตุนี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่ข้าไม่เห็นธรรมกายของตัวอรหันต์ในพระอุโบสถพันองค์มันจึงอยู่ที่นี่
ความคิดของซูชินผันผวนสถานที่แห่งนี้ควรได้รับการจัดตั้งโดยทัวร์เกเรฮอนก่อนที่เขาจะเสียชีวิตการก่อตัวของสวรรค์และโลกภายนอกก็ควรเป็นสิ่งที่เขาทิ้งไว้ข้างหลังเช่นกันซูชินคิดในใจอย่างเงียบฮ่าฮ่าแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเหตุใดทัวร์เกเรฮอนจึงไม่มรณภาพในห้องโถงพันพุทธแต่เลือกห้องลับนี้แทนตอนนี้ก็ไม่สำคัญแล้วถูกตังสถานที่แห่งนี้ดำรงอยู่มานับพันปีแล้วจะมีการสะสมเต๋าให้ฉันลงชื่อเข้าใช้หรือไม่หัวใจของซูชินขยับมันบังเอิญจนเขาไม่มีโอกาสลงชื่อเข้าใช้ในวันนี้ดังนั้นเขาจึงพยายามพูดในใจระบบลงชื่อเข้าใช้ให้ฉันขอแสดงความยินดีกับโฮสต์สำหรับการลงชื่อเข้าใช้สำเร็จได้รับหัวใจโพธิพันปีหัวใจโพธิพันปีซูชินดูมีความสุขหัวใจโพเป็นวัตถุศักดิ์ของพระพุทธศาสนาและมีคุณค่าอย่างยิ่งวัดเซาหลินเปิดมานานนับพันปีแต่มีหัวใจโพปรากฏน้อยมากจำนวนหัวใจโพนั้นหายากยิ่งกว่าพระอรหันต์เสียอีกแม้แต่หัวใจโพธิธรรมดาก็สามารถปล่อยให้ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งมองเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของพวกเขามีความศักดิ์สิทธิ์บ่อยครั้งและลดความเป็นไปได้ของการเบี่ยงเบนในการฝึกฝนอย่างมากนับประสาอะไรกับหัวใจโพธิพันปีกว่า10ปีที่แล้วหากเจ้าอาวาสหุยเหวินมีหัวใจโพธิเมื่อเขาทะลุทะลวงแม้ว่าเขาจะล้มเหลวในท้ายที่สุดเขาก็จะไม่มีความเบี่ยงเบนในการฝึกฝนน่าเสียดายที่หัวใจโพดวงสุดท้ายที่ปรากฏในวัดเซาหลินนั้นสูญหายไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนและยังไม่ได้รับการฟื้นฟูส่วนหัวใจโพธิพันปีในบันทึกโบราณของวัดเซาหลินหัวใจโพธิพันปีชนิดนี้มีอยู่ในตำนานเท่านั้นและไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าหัวใจโพธิพันปีมีอยู่ในโลกหรือไม่ไม่เลวไม่เลวซู่ฉินพยักหน้าเล็กน้อยหลังจากลงชื่อเข้าใช้เขาได้รับหัวใจโพธิพันปีแม้ว่าซูชินจะหันหลังกลับและจากไปแล้วแต่เขาก็ยังได้รับอะไรมากมายเมื่อมองไปที่หัวใจโพธิพันปีสีทองซีดที่จู่ๆก็ปรากฏขึ้นในพื้นที่ระบบซูชินก็สงบลงและมองไปที่ทียูโอเรฮอนอีกครั้งในฐานะพระอรหันต์ร่างกายของเขาแข็งแรงมากแม้หลังจากผ่านไปหลายพันปีเขาก็ยังคงรักษารูปลักษณ์ของเขาไว้ได้ซูชินเหลือบมองที่ TUOARHAN และดวงตาของเขาก็ตกลงไปบนกำแพงหินตรงหน้า TUOARHAN อย่างรวดเร็วฮะซูชินเพียงแค่มองไปที่กำแพงหินและสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปราวกับว่าเขาเห็นบางสิ่งที่เหลือเชื่อบทที่77ฉันโทมีความผิดฉันถัวเป็นคนบาปชั่วนิรันดร์ของวัดเซาหลินที่จุดเริ่มต้นของกำแพงหินมีคำพูดนองเลือดเรียงรายอยู่เต็มไปด้วยความเสียใจไม่รู้จบกำแพงหินนี้อยู่ตรงหน้า TUOARHAN และคำพูดนองเลือดบนนั้นเขียนโดย TUOARHAN อย่างเห็นได้ชัดควรจะเป็นไปได้ว่าโทเอรฮอนต้องทนทุกทรมานอย่างมากก่อนที่เขาจะเสียชีวิตและในที่สุดก็แกะสลักคำเหล่านี้ได้รู้สึกผิดโทเกเรฮอนเป็นพระอรหันต์แห่งวัดเซาหลินแม้ว่าฝ่ามือของพระพุทธเจ้าจะสูญหายไปในที่สุดมันก็เป็นเพราะการปราบปรามของพระปีศาจด้วยไม่ว่าคุณจะมองอย่างไรเขาก็เป็นไม่สำนึกความคิดของซูชินเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและเขาก็มองไปที่ก้นกำแพงหินอย่างรวดเร็วซูชินรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เขาเห็นต่อไปอาจเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวัดเซาหลินเมื่อ900ปีที่แล้วในยุคของ TUOARHAN อีกสักครู่ซูชินอ่านคำนองเลือดบนกำแพงหินเสร็จแล้วตามคำอธิบายของตัวอรหันต์เขาบรรลุพระอรหันต์เมื่ออายุ150ปีและเป็นอมตะในโลกในที่สุดเมื่อเขาเดินทางไปทั่วโลกเขาก็ได้รับลูกศิษย์คนหนึ่งคุณสมบัติของลูกศิษย์คนนี้น่ากลัวถึงขีดสุดและยังเหนือกว่าที่ยูโอเอเรฮอนรุ่นเยาว์อีกด้วยสิ่งนี้ทำให้ที่ยูโอเอเรฮอนมีความสุขมากและเขารู้สึกว่ามีความหวังสำหรับการสืบทอดวัดเซาหลินเราต้องรู้ว่าแม้แต่พระอรหันต์ก็สามารถปกป้องวัดเซาหลินได้เพียง500ปีเท่านั้นเมื่อครบ500ปีพระอรหันต์ก็จะปรินิพพานด้วยแต่ลูกศิษย์ที่ตัวอรหันต์รับไว้นั้นทำให้เขามองเห็นความหวังที่จะทะลุขอบเขตของพระอรหันต์ได้นั่นเองค่ะลูกศิษย์ของตัวอรหันต์สำเร็จการเปลี่ยนแปลง3ครั้งในเวลาไม่กี่ทศวรรษบรรลุถึงความสมบูรณ์อันยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งและบรรลุพระอรหันต์ก่อนอายุ100ปีบรรลุพระอรหันต์ก่อนอายุ100ปีมีคุณสมบัติที่น่ากลัวอะไรเช่นนี้
อย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปหลังจากที่ลูกศิษย์ของที่ยูโอเอราฮอนบรรลุอาเหตนิสัยของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีและในที่สุดเขาก็ต่อสู้กับทูเอราฮอนในที่สุดศิษย์คนนี้ก็กลายเป็นพระปีศาจและต้องการทำลายวัดเซาหลินเมื่อซูชินเห็นสิ่งนี้เขาก็เงียบไปแม้ว่าซู่ฉินจะรู้มานานแล้วจากหนังสือโบราณของวัดเซาหลินว่าพระปีศาจซึ่งเกือบทำลายวัดเซาหลินเมื่อ900ปีที่แล้วเป็นลูกศิษย์ของวัดเซาหลินแต่ซู่ฉินไม่ได้คาดหวังว่าพระมารจะไม่เพียงแต่เป็นสาวกของวัดเซาหลินเท่านั้นแต่ยังเป็นสาวกของถั่วอรหันต์ด้วยถั่วอรหันต์คือพระอรหันต์คนปัจจุบันของวัดเซาหลินสถานะของเขาสูงแค่ไหนและพระพุทธมารในฐานะสาวกของที่ UOARAHANในวัดเซาหลินทั้งหมดฉันเกรงว่าเขาจะเป็นรองจากที่ยูโอเอเรฮอนเท่านั้นไม่น่าแปลกใจที่โทเอเรฮอนรู้สึกผิดปรากฏว่าเวทมนต์ที่เกือบทำลายวัดเซาหลินคือลูกศิษย์ที่โทเอเรฮอนฝึกฝนมาอย่างอุตสาหะซูชินถอนหายใจอย่างสบายฮ่าฮ่าจนบัดนี้ก็เข้าใจแล้วว่าทำไมตัวพระอรหันต์จึงเลือกที่จะมรณภาพที่นี่ไม่ใช่ในหอพุทธภัณฑ์องค์อาจเป็นเพราะเขาละอายใจที่ต้องเผชิญหน้ากับบรรพบุรุษของวัดเซาหลินซูชินมีความคิดคร่าวๆเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในภายหลังจากตระหนักว่าไม่เพียงแต่เขาไม่ได้ฝึกฝนพระอรหันต์องค์ถัดไปของวัดเซาหลินเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นมหาปีศาจที่จะนำภัยพิบัติมาสู่โลกตัวโตดอรหันต์เลือกที่จะปราบพระพุทธเจ้าปีศาจโดยไม่ลังเลใจอย่างไรก็ตามตัวอรหันต์ไม่ได้คาดหวังว่าพระพุทธมารซึ่งเพิ่งก้าวเข้าสู่อาณาจักรอรหันต์เพียงไม่กี่สิบปีจะถึงระดับที่คล้ายกับของงอเขาพลังชีมารและพลังพุทธเปลี่ยนแปลงอย่างอิสระในทุกการเคลื่อนไหวของเขาและจริงๆแล้วเขาสามารถปราบปรามที่ยูโอเอราฮอนได้เล็กน้อยฉากนี้ทำให้ตัวอรหันต์ตัดสินใจปราบพระมารไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ก็ตามไม่เช่นนั้นหากพระมารได้รับอนุญาตให้เติบโตต่อไปอีก 2-3 ทศวรรษใครในโลกจะสามารถปราบปรามเขาได้ในท้ายที่สุดตัวพระอรหันต์ก็ใช้ฝ่ามือของพระพุทธเจ้าเป็นราคา100ปีของโชหยวนเพื่อปราบพระมารหลังจากที่พระมารถูกปราบแล้วตัวพระอรหันต์ก็รู้ว่าจะอยู่ได้ไม่นานนักจึงรีบเลือกสถานที่ที่จะปรินิพพานแห่งนี้ช่างน่าเสียดายซูชินสายหัวเล็กน้อยและมองไปที่กล่องไม้สองกล่องที่วางอยู่ตรงหน้าที่ยูโอเอเรฮอนภายในกล่องไม้มีเทคนิคทางพุทธศาสนาที่ตัวโตวันหันปฏิบัติและหัวใจโพซูชินไม่สนใจเรื่องพวกนี้โดยธรรมชาติในช่วง20ปีที่ผ่านมาของการลงชื่อเข้าใช้ที่วัดเซาหลินเขาได้รับเทคนิคทางพุทธศาสนานับไม่ถ้วนตั้งแต่เทคนิคที่ทรงพลังที่สุดเช่นฝ่ามือของพระพุทธเจ้าไปจนถึงเทคนิคธรรมดาที่สุดคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงหากจะบอกว่าเขาได้รับพวกมันจำนวนมหาศาลส่วนหัวใจโพถ้าซูชินยังไม่ได้รับหัวใจโพที่ผ่านปีในตอนนี้เขาอาจจะมองดูหัวใจโพที่นี้อีกสัก 2-3 ครั้งแต่ในขณะนี้หัวใจโพที่ผ่านปีถูกวางไว้ในพื้นที่ระบบเมื่อเปรียบเทียบกับหัวใจโพธิพันปีแล้วหัวใจโพธิที่อยู่ตรงหน้าเขานี้ไม่ต่างจากก้อนหินที่อยู่ข้างถนนมันไม่มีอะไรเลยในที่สุดฉันก็เข้าใจที่มาของพระมารแล้วดังนั้นเขาจึงเป็นลูกศิษย์โดยตรงเพียงคนเดียวของทูเอเรฮอนซู่ฉินเหลือบมองถั่วอรหันต์ซึ่งเสียชีวิตเมื่อ900ปีก่อนและรู้สึกซับซ้อนเล็กน้อยบางที่สำหรับตัวอรหันต์ในเวลานั้นเมื่อเขารับพระพุทธเจ้ามารเป็นลูกศิษย์เขาไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเขาจะเลี้ยงดูพระพุทธเจ้ามารเป็นการส่วนตัวถึงเวลาไปแล้วเมื่อคิดได้กล่องไม้สองกล่องที่วางอยู่ตรงหน้าที่ยูโอเอเรฮอนก็ตกไปอยู่ในมือของซูฉินเขาไม่ชอบสิ่งเหล่านี้แต่ส่วนกู่ภายนอกก็สามารถใช้ได้ขณะที่ความคิดของซูฉินพันผวนเขาก็หันหลังกลับและออกจากห้องลับส่วนร่างธรรมของตัวอรหันต์ที่มรณภาพแล้วนั้นซูฉินไม่มีความตั้งใจที่จะย้ายประการแรกเป็นเพราะการจากไปที่นี่หมายถึงโป๊ะประการที่สองโทเอเรฮอนปลูกฝังพระปีศาจที่เกือบทำลายวัดเซาหลินแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจแต่ความผิดพลาดก็ยังเป็นความผิดพลาดด้านนอกประตูหินดวงตาของซวนกู่เบิกกว้างขณะที่เขาจ้องมองที่ประตูหินเหตุใดท่านผู้เฒ่ายังไม่ออกมาซวนกู่มีสีหน้าเป็นกังวลแม้ว่าในหัวใจของซวนกู่ผู้เคารพท่านนั้นมีอำนาจทุกอย่างแต่เขาก็ยังคงไม่ออกมาหลังจากผ่านไปนานแล้วณตอนนี้เสียงฝีเท้าเล็กน้อยดังมาจากภายในประตูหิน
จากนั้นร่างของซูฉินก็ค่อยๆเดินออกไปท่านผู้มีพระคุณส่วนกู่วิ่งเหยาะๆไปที่ด้านข้างของซูฉินและในเวลาเดียวกันก็มองเข้าไปในประตูหินอย่างระมัดระวังภายใต้การจ้องมองของส่วนกู่ประตูหินเริ่มปิดกั้นทางเข้าอย่างช้าๆและทุกอย่างก็กลับสู่สภาพเดิมคุณไม่จำเป็นต้องมาที่นี่อีกในอนาคตซูฉินเหลือบมองที่ส่วนกู่และโยนกล่องไม้ที่บรรจุหัวใจโพใส่มือของเขาโดยตรงนี่ของคุณหลังจากลงชื่อเข้าใช้และได้รับหัวใจโพธิพันปีแล้วหัวใจโพธรรมดาก็สูญเสียความดึงดูดใจซูฉินไปแล้วแม้แต่หัวใจโพที่ 10,000 ดวงก็เทียบไม่ได้กับหัวใจโพธิพันปีสำหรับคนอื่นๆหัวใจโพมีค่ามากแต่ในสายตาของซูฉินมันเหมือนกับหินที่แจกจ่ายได้ถ้าใครถามก็บอกว่าผมให้คุณไปแล้วหลังจากพูดแบบนี้ร่างของซูฉินก็หายไปจากจุดที่เขายืนอยู่บทที่78พื้นที่ต้องห้ามหลังภูเขาซูฉินนั่งขัดสมาธิจงดูดวงใจโพธิพันปีด้วยความคิดของซูฉินหัวใจโพพันปันปีทองจางๆที่มีลวดลายลึกลับบนพื้นผิวก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าซูฉินทันทีที่หัวใจโพธิพันปีปรากฏขึ้นซูฉินก็รู้สึกถึงรัศมีแห่งการตระสู้ห่อหุ้มเขาไว้ภายใต้รัศมีนี้ซูฉินพบว่าความเร็วในการคิดของเขาเพิ่มขึ้นหลายเท่าและเขาก็มีความคิดที่ชัดเจนและมีเหตุผลอย่างมากแม้แต่แก่นแท้ของพระอรหันต์ในร่างกายของเขาก็ราบรื่นมากตามที่คาดไว้ของหัวใจโพธิพันปีซูฉินรู้สึกประหลาดใจเขาได้ทดลองหัวใจโพธิก่อนที่ธรรมกายของตูโอออนหันจะปรินิพพานแต่น่าเสียดายที่หัวใจโพธิที่ทียูโอเอเรฮอนมีสามารถทำให้ซูฉินมีสมองที่ชัดเจนเล็กน้อยเท่านั้นส่วนที่เหลือก็ไม่มีผลใดๆเลยเมื่อเทียบกับหัวใจโพพันปีที่อยู่ตรงหน้าซูฉินมันก็ดีเท่ากับไม่มีอะไรเลยหลังจากที่ซูฉินเล่นกับหัวใจโพพันปีอยู่พักหนึ่งเขาก็หันกลับมามองและมองไปที่พื้นที่ต้องห้ามของภูเขาด้านหลังทั้งหมดพุทธมารซูฉินถอนหายใจเบาฮ่าฮ่า900ปีที่แล้วอาจกล่าวได้ว่าวัดเซาหลินอยู่ในช่วงเวลาที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในยุคเดียวกันก็มีพระอรหันต์สองพระองค์เปาและพระมารประสูติสองอรหันต์ในนิกายเดียวนี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆแต่น่าเสียดายใช้เวลาไม่นานความเจริญรุ่งเรืองของวัดเซาหลินก็เสื่อมถอยลงเป็นเวลา900ปีแม้ว่าพระมารพุทธะจะถูกปรับทุกๆร้อยปีเขาจะแยกสายจิตแห่งมารออกเพื่อหลอกสาวกว่าเซาหลินและก่อตัวเป็นทายาทของพระปีศาจทำลายหลักฐานของวัดเซาหลินอย่างต่อเนื่องมิฉะนั้นแม้ว่าตัวอรหันต์จะจากไปอย่างรวดเร็วและทักษะศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังที่สุดฝ่ามือของพระพุทธเจ้าก็สูญหายไปทันที900ปีผ่านไปวัดเซาหลินอาจไม่ได้ให้กำเนิดพระอรหันต์แต่ก็ไม่ถึงจุดที่ไม่มีปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งในรุ่นนี้พวกเขาเกือบจะถูกบีบออกจากนิกายที่ยิ่งใหญ่ของโลกตามข้อมูลที่เปาทิ้งไว้บนกำแพงหินแม้ว่าพระพุทธเจ้าปีศาจจะแข็งแกร่งกว่าเขาแต่ก็มีความแข็งแกร่งของเขาจำกัดมากที่สุดเปาอยู่ที่นภาที่2ซูฉินครุ่นคิดอย่างช้าๆและหลังจากถูกปราบมาเป็นเวลา900ปีพระพุทธเจ้ามันถึงกับสละร่างกายของเขาเพื่อความอยู่รอดและดำรงอยู่ตามเจตจำนงของมารความแข็งแกร่งของเขาน่าจะลดลงต่ำกว่าระดับพระอรหันต์ซูฉินลุกขึ้นยืนถึงเวลากำจัดพระมารแล้วซูฉินตัดสินใจเมื่อ10ปีที่แล้วซูฉินเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามของภูเขาด้านหลังอย่างเงียบๆเพื่อลงชื่อเข้าใช้และเขายังได้พบกับพระมารแบบเผชิญหน้าอีกด้วยในเวลานั้นพระพุทธเจ้ามารปลอมตัวเป็นพระภิกษุผู้รู้แจ้งและพยายามหลอกซูฉินโดยพยายามเอาร่างกายของซูฉินออกไปและกำจัดการกดขี่ของผนึกน่าเสียดายพระพุทธเจ้ามารไม่ได้คาดหวังว่าพระพุทธรูปทองคำในรูรับแสงของบรรพบุรุษของซูฉินจะสามารถควบคุมพลังการปิดผนึกของฝ่ามือของพระพุทธเจ้าในพื้นที่ต้องห้ามของ BACK Mountain ได้อย่างง่ายดายในกรณีนี้ไม่เพียงแต่พระมารไม่กำจัดการปรับปรามของผนึกแต่ซูฉินยังรวมผนึกอีกครั้งและปรับปรามเขาอย่างสมบูรณ์แม้ว่าพระมารพุทธองค์จะถูกฆ่าปรับปรามอีกครั้งแต่เขาก็ยังคงเป็นอันตรายที่ซ่อนอยู่ความคิดของซูฉินผันผวนซูฉินยังได้รับเทคนิคปีศาจจะแยกปรสิตเขารู้ว่าแม้ว่าพระพุทธเจ้าปีศาจจะสละร่างกายของเขาและอยู่รอดตามเจตจำนงของปีศาจเขาก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าพันปีหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเดวิลวิลก็จะสลายตัวไปด้วย
กล่าวอีกในหนึ่งแม้ว่าซูฉินจะไม่สนใจสิ่งใดในตอนนี้แต่พระมารก็จะค่อยๆสิ้นพระชนภายใต้การปิดผนึกหลังจากผ่านไปกว่า100ปีแต่ซูฉินยังคงกังวลในเมื่อพระพุทธเจ้าปีศาจสามารถสร้างวิชาประสิทธิ์มารแยกตัวและได้รับโชยวนซึ่งเหนือกว่าพระอรหันต์เขาจะสร้างสรรค์เทคนิคคลับอีกอย่างหนึ่งเพื่อดำเนินชีวิตต่อไปหรือไม่ในสายตาของซูฉินวิธีการที่ไม่น่าเชื่อถือที่สุดคือการปราบปรามมันเป็นเรื่องปกติสำหรับคนธรรมดาแต่สำหรับอัจฉริยะที่มีความสามารถที่น่ากลัวเช่นพระมารตราบใดที่เขาไม่ตายเขาอาจจะสามารถหลุดพ้นจากพันธนาการได้ในอนาคตและทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าซูฉินรู้สึกว่าอัจฉริยะเช่นนี้จะสบายใจถ้าเขาฆ่าเขาด้วยมือของเขาเองเมื่อ900ปีก่อนตัวอรหันต์ไม่สามารถทำอะไรกับพระมารพุทธได้ดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปราบปรามเขาแต่วันนี้900ปีต่อมาซูฉินไม่ใช่ที่ UOARHAN อีกต่อไปด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของซูฉินควบคู่ไปกับวิธีการนับไม่ถ้วนและไพ่เด็ดที่เขามีและแม้แตกฝ่ามือของพระพุทธเจ้าแม้ว่าพระมารจะถึงจุดสูงสุดเขาก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้เมื่อเผชิญหน้ากับซูฉินนับประสาอะไรกับความพ่ายแพ้ถูกปราบปรามเป็นเวลา900ปีเปิดด้วยความคิดซูฉินได้สื่อสารกับพระพุทธเจ้าทองคำในช่องบรรพบุรุษระหว่างคิ้วของเขาและใช้มันเพื่อควบคุมพลังการผนึกของพื้นที่ต้องห้ามทั้งหมดในภูเขาด้านหลังทันทีดังก้องพื้นที่ต้องห้ามในภูเขาด้านหลังเริ่มมีเสียงดังก้องเนื่องจากพื้นที่ต้องห้ามในภูเขาด้านหลังเป็นต้นกำเนิดวัดเซาหลินทั้งหมดก็สั่นสะเทือนเช่นกันตราประทับของพื้นที่ต้องห้ามในภูเขาด้านหลังถูกสร้างขึ้นโดยโทเอรฮอนโดยใช้ฝ่ามือของพระพุทธเจ้าและวัดเซาหลินทั้งหมดเพื่อปราบปรามพระปีศาจหากเขาต้องการเปิดผนึกมันจะทำให้เกิดความโกลาหลครั้งใหญ่อย่างแน่นอนเกิดอะไรขึ้นเหตุใดจึงมีการสั่นสะเทือนเช่นนี้สีหน้าของเจ้าอาวาสหุยเหวินและหัวหน้าศาลเปลี่ยนไปและพวกเขาก็มองไปทางภูเขาด้านหลังเกือบจะพร้อมๆกันมันเป็นพื้นที่ต้องห้ามในภูเขาด้านหลังหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าศาลรับสั่งดูสง่างามพระมารถูกปราบอยู่ในเขตห่วงห้ามด้านหลังภูเขาหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นมันจะเป็นหายนะสำหรับวัดเซาหลินทั้งหมดหัวหน้าศาลคนอื่นๆก็ตระหนักถึงสิ่งนี้และสีหน้าของพวกเขาก็น่าเกลียดมากทำไมคุณถึงตื่นตระหนกท่านพระศาสดาทรงอยู่ในเขตห่วงห้ามหลังภูเขาด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยท่านผู้อาวุโสที่นี่วัดเซาหลินของเราจะผ่านไปได้อย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนเมื่อเห็นท่าทีของหัวหน้าศาลเปลี่ยนไปเจ้าอาวาสฮุยเวนจึงตำหนิพวกเขาทันทีที่คำพูดเหล่านี้หลุดออกมาหัวหน้าศาลก็รู้สึกตัวขึ้นมาทันทีใช่พวกเขากังวลเรื่องอะไรโดยมีพระศาสดาทรงรักษาเขตห่วงห้ามบนภูเขาด้านหลังแม้ว่าพระมารจะหนีไปได้จริงๆพระองค์จะทรงกระทำสิ่งใดได้ในเขตต้องห้ามในภูเขาด้านหลังขณะที่ผนึกยังคงเปิดออกหลุมที่เต็มไปด้วยแสงปีศาจอันมืดมิดก็ปรากฏขึ้นออร่าปีศาจที่เปล่งประกายปรากฏขึ้นในหลุมค่อยๆแพร่กระจายไปทุกทิศทางฮ่าฮ่าฮ่าในที่สุดฉันก็ออกมาแล้วหลังจาก900ปีในที่สุดฉันก็ออกมาเสียงปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวดังมาจากส่วนลึกของหลุมดำเต็มไปด้วยความรู้สึกปีติยินดีอย่างยิ่งจากนั้นเงาปีศาจลวงตาก็ออกมายกมือขวาขึ้นและสัมผัสอากาศราวกับว่ามันกำลังรู้สึกถึงอะไรบางอย่างช่วงเวลาถัดไปเงาปีศาจลวงตาเงยหน้าขึ้นและมองไปที่ซูฉินนั่นสินะคุณพระน้อยเงาปีศาจละวงตายิ้มเผยให้เห็นร่องรอยของความโหดร้ายในเมื่อเจ้ากล้าที่จะปล่อยข้าออกไปดูเหมือนว่าเจ้าจะค่อนข้างมั่นใจเงาปีศาจลวงตามองไปที่ซูฉินด้วยความสนใจและพูดด้วยความสงสารว่าแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงมีเจตจำนงของตถาคตแต่ภายใต้ช่องว่างระหว่างความแข็งแกร่งคุณจะรู้ว่าความสิ้นหวังที่แท้จริงคืออะไรคำพูดของเงาปีศาจลวงตาเต็มไปด้วยความมั่นใจอย่างมากเจตจำนงของตถาคตนั้นเหลือเชื่อแต่หลักฐานก็คือต้องมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเปิดใช้งานได้คุณเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ตั้งแต่อายุยังน้อยคุณมีศักยภาพเงาปีศาจลวงตาพูดขณะมองไปที่ซูฉินอย่างไรก็ตามช่วงเวลาถัดไปเงาปีศาจจงตาดูเหมือนจะค้นพบบางสิ่งบางอย่างและสีหน้าของมันก็เปลี่ยนไปทันทีเลขที่คุณไม่ใช่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1
ท่านคือพระอรหันต์ม่านตาของเนาปีศาจลวงตาขยายออกและใบหน้าของมันก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวบทที่79เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนคลื่นอารมณ์จำนวนมหาศาลพุ่งเข้ามาในหัวใจของแฟนทอมพระอรหันต์หายากขนาดไหนแม้จะมีพรสวรรค์ของเขาแต่เขาก็ยังต้องใช้เวลากว่าร้อยปีกว่าจะก้าวเข้าสู่อาณาจักรนี้และนี่เป็นเพราะโทเอราฮอนใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อนำทางเขาและใช้แก่นแท้ของเลือดเพื่อสร้างรูปร่างของเขาด้วยพรสวรรค์อันน่าสะพรึงกลัวของเขาประกอบกับเงื่อนไขอันเป็นเอกลักษณ์ได้สร้างปีศาจให้ไปถึงอาณาจักรอรหันต์ภายใน100ปีแต่แล้วซูฉินล่ะปีศาจรู้ดีว่าวัดเซาหลินยุคนี้ไม่มีพระอรหันต์นับตั้งแต่ถัวอรหันต์เสียชีวิตเมื่อ900ปีที่แล้ววัดเซาหลินไม่เคยให้กำเนิดพระอรหันต์อีกเลยกล่าวอีกในหนึ่งซูฉินกลายเป็นพระอรหันต์เพียงลำพังเมื่อคิดถึงสิ่งนี้แฟนเทิมก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกหนาวไปทั้งตัวเมื่อ10ปีที่แล้วตอนที่ซูฉินกำลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับผนึกแฟนทอมมั่นใจมากว่าอายุกระดูกของซูฉินนั้นมีอายุไม่เกิน30ปีอย่างแน่นอนตอนนี้เขาอายุมากสุด40ปีแล้วพระอรหันต์อายุ40ปีแฟนทอมรู้สึกเพียงแค่หนังศีรษะของเขาชาเท่านั้นตอนนี้เขาถูกปรับปรามมาเป็นเวลา900ปีและทิ้งร่างของเขาและต่อสู้ดิ้นรนที่ประตูแห่งความตายในรูปแบบของเจตจำนงแห่งปีศาจความแข็งแกร่งของเขาลดลงอย่างมากหากซู่ฉินยังเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่1แฟนทอมก็มั่นใจว่าเขาสามารถจัดการกับเขาได้อย่างน้อยที่สุดเขาก็สามารถหลบหนีไปได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่พระอรหันต์อาจารย์มาคุยกันดีๆเถอะในเมื่อคุณปล่อยให้ฉันออกไปต้องมีบางอย่างที่คุณต้องการให้ฉันทำตราบใดที่คุณพูดฉันจะทำมันอย่างแน่นอนแฟนเธอไม่กล้าที่จะเรียกตัวเองว่าผู้อาวุโสต่อไปเขาต้องการมอบตัวชั่วคราวและช่วยชีวิตเขาไว้ก่อนไม่จำเป็นซูฉินขี้เกียจเกินกว่าจะพูดเรื่องไร้สาระและขยับความคิดของเขาทันใดนั้นผนึกสี่เหลี่ยมเล็กๆก็ปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าผนึกขนาดเล็กนี้มีสีดำสนิทราวกับว่ามันมาจากขุมนรกปีศาจแห่งความมืดยังคงมีร่องรอยเลือดอยู่ที่มุมมันคือผนึกปราบปรามปีศาจมันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่ซูฉินได้รับจากหอคอยปราบปรามปีศาจของวัดเซาหลินเป็นที่รู้จักในฐานะศัตรูตัวฉกาจของผู้ฝึกฝนปีศาจทุกคนดังก้องทันทีที่ผนึกปราบปรามปีศาจปรากฏขึ้นมันยังคงขยายตัวต่อไปครอบคลุมมากกว่าครึ่งหนึ่งของท้องฟ้าและค่อยๆตกลงสู่เงาปีศาจลวงตานี่คือความกลัวอันสุดขีดปรากฏขึ้นในดวงตาของภาพลวงตาปีศาจทันทีที่ผนึกขนาดเล็กปรากฏขึ้นร่างปีศาจก็รู้สึกว่าความแข็งแกร่งของมันถูกระงับลงครึ่งหนึ่งเมื่อผนึกตัวเล็กขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆการปราบปรามก็หนักขึ้นเรื่อยๆราวกับว่าโลกกำลังพังทลายเงาปีศาจมายาคำรามครั้งแล้วครั้งเล่าโดยใช้เทคนิคคลับช่วยชีวิตมากมายในทันทีเพื่อพยายามหยุดการปราบปรามของผนึกอสูรอย่างไรก็ตามมันก็น่าเสียดายเมื่อเทียบกับผนึกปราบปรามปีศาจวิธีการทั้งหมดของเงาปีศาจนั้นเหมือนกับสายลมที่อ่อนโยนไม่สามารถต้านทานการโจมตีแม้แต่ครั้งเดียวได้อีกสักครู่ภายใต้การปราบปรามของผนึกปีศาจร่างปีศาจลวงตาก็พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงแม้แต่หลุมที่เขาเดินออกมาก็ยังถูกผนึกปีศาจบดขยี้เป็นผงอันนี้สะดวกซูชินมองไปที่ผนึกปีศาจที่กลับสู่สภาพเดิมและค่อนข้างพอใจแม้ว่าซูฉินจะสามารถจัดการกับพระพุทธมารได้โดยไม่ต้องใช้ผนึกปราบปรามปีศาจแต่ด้วยผนึกปราบปรามปีศาจนี้ซูฉินก็ไม่จำเป็นต้องยกมือขึ้นด้วยซ้ำแน่นอนว่าพุทธมารถูกปราบปรามมาเป็นเวลา900ปีแล้วและความแข็งแกร่งของเขาน้อยกว่า 1% แต่ความสามารถของผนึกปีศาจในการยับยั้งดาวปีศาจของโลกก็เกินจริงไปเช่นกันหลังจากถอนผนึกปราบปรามปีศาจแล้วซูฉินก็กลับมาที่ตำแหน่งเดิมและนั่งขัดสมาธิเนื่องจากพระมารพุทธสิ้นพระชนไปแล้วพลังการปิดผนึกของฝ่ามือของพระพุทธเจ้าที่เหลืออยู่ในพื้นที่ต้องห้ามของภูเขาด้านหลังจึงถูกดูดกลืนโดยธรรมชาติโดยซูฉินดินแดนบริสุทธิ์ในฝ่ามือซูฉินค่อยๆรู้สึกถึงพลังการปิดผนึกใบหน้าของเขาครุ่นคิดเมื่อ900ปีที่แล้วตัวอรหันต์ปราบพระมารด้วยการเคลื่อนไหวครั้งที่3ของฝ่ามือของพระพุทธเจ้าดินแดนอันบริสุทธิ์บนฝ่ามือในเวลาเดียวกันนอกเขตห่วงห้ามของภูเขาด้านหลังเจ้าอาวาสหุยเหวินและหัวหน้าศาลเบิกตากว้างด้วยความไม่เชื่อรัศมีของพระมารหายไปแล้วมันหายไปหมดแล้วหัวหน้าศาลวินัยกระซิบด้วยความไม่เชื่อ
หัวหน้าศาลคนอื่นๆรวมทั้งเจ้าอาวาสฮุยเวนก็มีสีหน้าคล้ายกันตอนนี้พวกเขารู้สึกถึงพลังปราณปีศาจจากพื้นที่ต้องห้ามของภูเขาด้านหลังจากระยะไกลปราณปีศาจนี้เหมือนกับรัศมีของธรรมชาติที่แท้จริงของผู้สืบทอดของพระพุทธเจ้าปีศาจเมื่อกว่าทศวรรษที่แล้วทันทีที่พลังชีมันปรากฏตัวสีหน้าของเจ้าอาวาสฮุยเวินและหัวหน้าศาลก็เปลี่ยนไปอย่างมากเพราะพวกเขาตระหนักได้ว่ามีความเป็นไปได้มากที่พระมารจะหลุดพ้นจากการผนึกแล้วอย่างไรก็ตามก่อนที่เจ้าอาวาสฮุยเวินและคนอื่นๆจะพูดได้รัศมีที่เป็นสัญลักษณ์ของพระมารก็หายไปจนหมดการหายตัวไปแบบนี้ไม่ใช่การหายตัวไปที่ถูกระงับไว้แต่เป็นการหายนะโดยสิ้นเชิงที่หายตัวไปในอากาศความหายนะของพระพุทธเจ้าปีศาจได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์หัวหน้าอารามนักรบไม่เชื่อนับตั้งแต่การประสูติของพระมารเมื่อ900ปีที่แล้วเขาเกือบทำลายวัดเซาหลินไปแล้วแม้ว่าในที่สุดเขาจะถูกที่ UOARHANปราบปรามแต่ผู้สืบทอดของพระปีศาจที่ปรากฏตัวทุกๆร้อยปีก็กลืนกินวัดเซาหลินเหมือนหนอนในวัดเซาหลินยุคนี้ไม่มีแม้แต่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องมากมายกับผู้สืบทอดของพระมารแต่ตอนนี้ถ้าเจ้าอาวาสฮุยเวินและหัวหน้าศาลพูดถูกพระมารที่ถูกปราบปรามในภูเขาด้านหลังก็หายไปหมดแล้วเมื่อพระมารหายไปผู้สืบทอดของพระมารซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากพระมารจะไม่ปรากฏอีกโดยธรรมชาติกล่าวอีกในหนึ่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวัดเซาหลินไม่จำเป็นต้องประสบภัยพิบัติทุกๆร้อยปีอีกต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เป็นผู้กระทำเจ้าอาวาสฮุยเหวินมองดูภูเขาด้านหลังด้วยสายตาที่ตกตะลึงหัวหน้าศาลคนอื่นๆดูเคร่งครึมและมองไปยังภูเขาด้านหลังด้วยความเคารพอย่างสูงพวกเขาจำไม่ได้ว่าซูฉินช่วยวัดเซาหลินมากี่ครั้งแล้วหากไม่มีซูฉินวัดเซาหลินคงถูกทำลายไปนานแล้วซูฉินได้ช่วยวัดเซาหลินหลายครั้งและตอนนี้เขาได้ช่วยวัดเซาหลินในการแก้ปัญหาของพระปีศาจสำหรับวัดเซาหลินเจ้าอาวาสฮุยเวินและหัวหน้าศาลจะไม่ตกตะลึงได้อย่างไรพื้นที่ต้องห้ามหลังภูเขาซูฉินนั่งขัดสมาธิสำหรับเจ้าอาวาสฮุยเวินและหัวหน้าศาลและแม้แต่สำหรับวัดเซาหลินทั้งหมดเขาได้แก้ไขปัญหาของพระปีศาจอย่างสมบูรณ์แต่ในสายตาของซูฉินมันเป็นเพียงเรื่องเล็กๆมันไม่มีอะไรเลยแม้แต่ซูฉินก็รู้สึกเบื่อเล็กน้อยพุทธมารที่ถูกผนึกและปราบปรามมา900ปีไม่ได้กดดันซูฉินเลยซูฉินไม่แม้แต่จะขยับมือและแก้ไขมันด้วยผนึกปราบปรามอสูรต่อไปซูฉินก็กลับไปใช้ชีวิตที่สงบสุขตามปกติยกเว้นการลงชื่อเข้าใช้ทุกวันและให้คำแนะนำกับส่วนกู่เป็นครั้งคราวโดยพื้นฐานแล้วซูฉินกำลังฝึกฝนอยู่ต้องบอกว่าด้วยหัวใจโพธิพันปีความเข้าใจของซูฉินเกี่ยวกับสวรรค์และโลกได้รับการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดอะเมื่อรวมกับการปรับแต่งแก่นแท้ของสวรรค์และโลกของอดีตมีบอสูเพิร์กและอุปทานที่เพียงพอของแกนทองคำแวววาวการเพาะปลูกของซูชินได้เติบโตอย่างรวดเร็วจนเกือบจะเข้าใกล้ความเร็วของเดโอการต่อสู้ระดับ9เวลาผ่านไปอย่างช้าๆ1ปีผ่านไปในพริบตาในวันนี้ซูชินค่อยๆลืมตาขึ้นในที่สุดก็ถึงจุดสูงสุดของชั้นสวรรค์ที่2แล้วซูชินยิ้มบทที่80ระดับการฝึกฝนของอรหันต์นั้นยากจริงๆฉันใช้เวลา1ปีกว่าจะถึงจุดสูงสุดของชั้นสวรรค์ที่2ซูชินถอนหายใจเบาๆสีหน้าของเขาแสดงอารมณ์เล็กน้อยในขณะนี้แก่นแท้ของซูชินเป็นเหมือนแม่น้ำที่พรุ่งพล่านอยู่ในร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องและพลังชีและเลือดของเขาก็เหมือนกับมหาสมุทรที่ไม่มีที่สิ้นสุดในระดับมัชเดโอนี้มันอยู่นอกขอบเขตของมนุษย์โดยสิ้นเชิงมันง่ายที่จะทำลายเมืองฮุยเนื่องจากฉันอยู่ที่จุดสูงสุดของชั้นสวรรค์ชั้น2ฉันจึงสามารถพิจารณาทะลุผ่านได้ซูชินคิดอย่างเงียบฮ่าฮ่าพระอรหันต์มีสวรรค์9ชั้นและช่องว่างระหว่างแต่ละชั้นนั้นมากกว่า9ระดับของมัชเดโอมากแต่ไม่มีอะไรต้องรีบเร่งค่อยๆดำเนินการไปฉันจะรอสักพักก่อนจะทะลุผ่านความคิดของซูชินลอยล่องไปและเขาไม่ได้เลือกที่จะฝ่าฟันไปอย่างหุนหันพลันแล่นเมื่อเปรียบเทียบกับการฝึกฝนเดโอมาเชอร์ทั้ง9ระดับอรหันต์เกี่ยวข้องกับการควบคุมพลังแห่งสวรรค์และโลกและจำเป็นต้องระมัดระวังมากขึ้นเมื่อเขาอยู่ที่เกรด9ของมาเชอร์เดโอแม้ว่าจะมีปัญหาในการฝึกฝนซูชินก็สามารถพึ่งพาร่างกายที่แข็งแกร่งของเขาเพื่อต้านทานมันได้แต่การบ่มเพาะระดับพระอรหันต์หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นผลกระทบต่อซูชินคงจะดีมากในกรณีนี้แม้ว่าซูฉินจะคิดว่าเขาอยู่ที่จุดสูงสุดของชั้นสวรรค์ชั้น2แต่เขาก็ยังต้องการเวลาพักฟื้นและปรับสภาพของเขา
อย่างไรก็ตามซูชินนั้นแตกต่างจากอมตะเก่าๆเหล่านั้นที่ใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดของโชยวนเขายังมีเวลามากกว่า700ปีและเขาก็ไม่รีบร้อน3เดือนต่อมาซูชินได้ปรับสถานะของเขาให้ดีที่สุดฉันสามารถทะลุทะลวงได้ซูชินนั่งขัดสมาธิในพื้นที่ต้องห้ามของภูเขาด้านหลังทันใดนั้นแก่นแท้ที่แท้จริงก็ดำเนินไปตามอมิตาภสูตรในอดีตหัวลาลาพื้นที่ต้องห้ามทั้งหมดของภูเขาด้านหลังทำให้เกิดพายุชีแห่งสวรรค์และโลกอีกครั้งและยังคงแพร่กระจายไปทุกทิศทางกระทันหันพายุแห่งพลังชีแห่งสวรรค์และโลกปรากฏขึ้นอีกครั้งบนท้องฟ้าเหนือวัดเซาหลินอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าสาวกของวัดเซาหลินคุ้นเคยกับมันและไม่ได้สร้างความยุ่งยากเป็นครั้งแรกเพราะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็จะมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นเป็นระยะแม้แต่สาวกที่ขี้อายก็ไม่แปลกใจพระผู้มีพระภาคทรงทะลุผ่านมาอีกแล้วไม่ว่าหัวหน้าศาลจะมึนงงเพียงใดก็ตามยังคงมีร่องรอยของความตกใจอยู่ในใจหนังสือโบราณของวัดเซาหลินไม่ได้บันทึกว่าการฝึกฝนของพระอรหันต์นั้นยากเท่ากับการขึ้นสู่สวรรค์ใช่หรือไม่เหตุใดเมื่อมาถึงซูชินการทะลุทะลวงผ่านดูเหมือนง่ายเหมือนกับการกินและดื่มพื้นที่ต้องห้ามหลังภูเขาในขณะที่แก่นแท้ของเฮเวนเอิร์ธที่ไร้ขอบเขตพุ่งเข้าหาซูชินแกนทองคำเคลือบทีละอันก็ถูกยัดเข้าไปในปากของซูชินราวกับถั่วเยลลี่ความก้าวหน้าของซูชินก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเช่นกันอีกสักครู่สวรรค์ชั้น3ในที่สุดฉันก็ทำสำเร็จซูชินลืมตาขึ้นมีร่องรอยของความสุขปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาความก้าวหน้าในครั้งนี้ยังคงเหมือนเดิมไม่มีคลื่นแรงและไม่มีอุบัติเหตุใดๆความรู้สึกถึงพลังนี้ซูชินสูดหายใจเข้าลึกๆหลังจากไปถึงจุดสูงสุดของชั้นสวรรค์ชั้น2แล้วความแข็งแกร่งของเขาก็แข็งแกร่งมากกว่า2เท่าของเมื่อเขาเข้าสู่ชั้นสวรรค์ชั้น2เป็นครั้งแรกซูชินรู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงพลังมหาศาลในร่างกายของเขาราวกับว่ามันสามารถทำลายความว่างเปล่าตรงหน้าเขาได้แน่นอนว่าซูชินรู้อยู่ในใจว่านี่เป็นภาพลวงตาหลังจากกระแสอำนาจพุ่งสูงขึ้นไม่ต้องพูดถึงอรหันต์ชั้นฟ้าที่3แม้แต่อรหันต์ชั้นที่9ที่อยู่ยงคงกระพันก็ไม่สามารถทะลุผ่านความว่างเปล่าได้หลังจากทะลุทะลวงและก้าวเข้าสู่อรหันต์ชั้นฟ้าที่3แล้วซูชินก็ไม่มีความพึงพอใจใดๆเขายังคงติดการฝึกฝนวันแล้ววันเล่าในช่วงเวลานี้เจ้าอาวาสฮุยเวนได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเชียนเคยูคือพระพุทธรูปแห่งวัดเซาหลินในยุคนี้เกี่ยวกับชื่อนี้ไม่มีใครในรุ่นน้องของวัดเซาหลินคัดค้านใดๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาได้ดูส่วนกู่ที่ละขั้นตอนกลายเป็นศิลปินศิลปะการต่อสู้ในอาณาจักรกลางแน่นอนว่าพวกเขามั่นใจเราต้องรู้ว่าแม้แต่รุ่นเจิ้นซึ่งเป็นรุ่นที่สูงกว่ารุ่นส่วนหนึ่งรุ่นที่ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในอาณาจักรล่างไม่ต้องพูดถึงรุ่นส่วนยกเว้นส่วนกู่สาวกคนอื่นๆของรุ่นส่วนนั้นโดยพื้นฐานแล้วอยู่ระหว่างเกรด9ถึงเกรด8ไม่ต้องพูดถึงอาณาจักรกลางไม่มีแม้แต่เกรด7ด้วยซ้ำนอกจากนี้ส่วนกู่มักจะได้รับคำแนะนำจากท่านผู้เคารพในพื้นที่ต้องห้ามของภูเขาด้านหลังในวัดเซาหลินทั้งมหาดไม่มีใครคิดว่าส่วนกู่ไม่คู่ควรกับการเป็นพระพุทธเจ้าของวัดเซาหลินในวันนี้ส่วนกู่มาที่พื้นที่ต้องห้ามของภูเขาด้านหลังและขอพบซูฉินท่านผู้มีเกียรติศิษย์คนนี้กำลังเตรียมตัวลงจากภูเขาและเข้าสู่โลกภายใน1เดือนส่วนกู่ยืนด้วยความเคารพต่อหน้าซูฉินและพูดด้วยเสียงต่ำลงจากภูเขาแล้วเข้าสู่โลกซูฉินมองไปที่ส่วนกู่ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาใช่ส่วนกู่กล่าวอย่างจริงจังว่ามีบันทึกไว้ในคัมภีร์พุทธศาสนาว่ามีการล่อลวงและความเสี่ยงอย่างมากในโลกคาราวาสแต่การได้สัมผัสกับโลกคาราวาสเท่านั้นจึงจะสามารถข้ามทะเลแห่งความทุกข์ทรมานและไปถึงอีกด้านหนึ่งได้นี่คือธุรกิจของคุณตราบใดที่คุณตัดสินใจที่จะทำก็ลงมือทำเลยซูชินส่ายหัวและพูดอย่างเฉยเมยในความเป็นจริงแม้ว่าส่วนกู่จะไม่ได้วางแผนที่จะลงจากภูเขาและเข้าสู่โลกนี้ในอีกไม่กี่ปีซูชินก็จะปล่อยเขาลงจากภูเขาวัดเซาหลินพึ่งพาอะไรในฐานะนิกายศิลปะการต่อสู้ในโลกคัมภีร์พระพุทธศาสนาพุทธศาสนาอย่าล้อเล่นวัดเซาหลินยืนหยัดอย่างสูงในโลกและเป็นหัวหน้าของวัดพุทธทั้ง4แห่งมันอาศัยความแข็งแกร่งมาโดยตลอดหากไม่มีกำลังวัดเซาหลินคงถูกทำลายไปหลายครั้ง
หากคุณต้องการพัฒนาความแข็งแกร่งคุณไม่สามารถจมอยู่กับการทำงานหนักได้ที่สำคัญคุณต้องลงจากภูเขาและเดินทางและยืนยันกับนักศิลปะการต่อสู้ทั่วโลกนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมวัดเซาหลินจึงส่งสาวกลงมาจากภูเขาทุกชั่วอายุคนประการแรกคือการส่งเสริมชื่อเสียงของวัดเซาหลินและอีกประการหนึ่งคือการฝึกอบรมสาวกของวัดเซาหลินไม่ใช่แค่วัดเซาหลินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงนิกายที่สำคัญของโลกด้วยตัวอย่างเช่นเมื่อหลายพันปีก่อนสิทธิอายุน้อยที่สุดของเพอร์เฟกต์ทิจองแห่งภูเขาวิวเดงได้ลงมาจากภูเขาและท้าทายวีรบุรุษของโลกขอบคุณท่านผู้มีเกียรติส่วนกู่ได้ยินว่าซูฉินไม่มีข้อโต้แย้งจึงตอบอย่างรวดเร็วคุณก็ออกไปได้แล้วซูชินโบกมือแล้วกล่าวว่าใช่ส่วนกู่ออกจากพื้นที่ต้องห้ามในภูเขาด้านหลังทันทีด้วยความเคารพตอนดึกพระจันทร์เต็มดวงแขวนสูงอยู่บนท้องฟ้าโอกาสในการลงชื่อเข้าใช้ได้รับการรีเฟรชแล้วร่างของซูชินเป็นประกายและปรากฏตัวขึ้นนอกสารโพสารโพเป็นสถานที่ผลิตยาของวัดเซาหลินอาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่สุดในวัดเซาหลินมีพระภิกษุจำนวนมากเฝ้าคอยเฝ้าตลอด24 ชั่วโมงอย่างไรก็ตามด้วยความแข็งแกร่งของซูชินแม้ว่าเขาจะเดินต่อหน้าประที่ลาดตระเวนเหล่านี้พวกเขาก็ไม่สามารถสังเกตเห็นเขาได้ระบบเข้าสู่ระบบซูชินยืนอยู่หน้าสารโพและพูดในใจขอแสดงความยินดีกับโฮสต์สำหรับการลงชื่อเข้าใช้สำเร็จคุณได้รับนายเรเวลูชันสวลิงผิดยาหมุนวน9รอบดวงตาของซูชินเป็นประกายยาหมุนวน9การปฏิวัติเป็นแบบเดียวกับแกนทองคำเคลือบเป็นยาศักดิ์สิทธิ์ในระดับพระอรหันต์อย่างไรก็ตามพลังการรักษาของยาหมุนวน9รอบนั้นมีมากกว่าแกนทองคำเคลือบหลายเท่าหากแกนทองคำเคลือบเป็นเหมือนกระแสน้ำที่ไหลช้ายาหมุนวน9รอบก็เหมือนกับแม่น้ำที่พลุ่งพล่านนี่เป็นเหตุผลที่ซูฉินได้รับแกนทองคำเคลือบมาหลายปีแล้วไม่ใช่ยาหมุนวน9การปฏิวัตินี่เป็นเพราะร่างกายก่อนหน้านี้ของซูฉินไม่สามารถต้านทานพลังยาที่รุนแรงของยาหมุนวน9การปฏิวัติได้ตอนนี้ฉันได้ก้าวเข้าสู่ชั้นสวรรค์ที่3แล้วฉันจะลองกินยาหมุนวน9รอบได้ไหมความคิดนี้แวบขึ้นมาในใจของซูฉิน